สักครู่นี้เราได้อิ่มกันมาแล้วนะครับใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะงีบหรือเปล่านะครับกาแฟนำเข้ามาดื่มได้นะครับในเซสชันบ่ายช่วงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่จะมาร่วมดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับคุณสมคิดจีรานันตรัตน์ท่านเป็นรองประธานกสิกร Business Technology Groupผู้สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบ IT ของธนาคารกสิกรไทยเพื่อรองรับเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ๆและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า K-Bank อย่างต่อเนื่องนะครับคุณสมคิดเป็นกลไกสำคัญของธนาคารกสิกรไทยที่นำระบบบริหารจัดการเงินในหลากหลายรูปแบบมาสร้างธุรกิจต่อยอดและแตกแขนงออกไปสู่ความทันสมัยคล่องตัวให้แก่องค์กรและลูกค้าแน่นอนนะครับว่า K-Bank ก็พร้อมที่จะรุกและเติบโตไปพร้อมๆกับโลกทางการเงินที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนะครับวิทยากรอีกท่านหนึ่งสำหรับช่วงนี้นะครับคุณทรินทนียวรรณครับท่านเป็นผู้บริหารไฟแรงจากค่าย Lazada ในตำแหน่ง EVP Group Strategy and Government Relations นะครับซึ่งขนาดนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก Lazadaคุณทรินนั้นคงจะมาขยายความให้เราได้ทราบนะครับว่า Lazada มีดีอะไรที่จะช่วยให้ SMEs นำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Lazada ได้อานิสงส์อย่างไรจากการมีกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปได้ตลอดเวลานะครับและ Lazada จะก้าวต่อไปอย่างไรในอนาคตอันใกล้ SME จะได้ประโยชน์อย่างไรจาก Lazada นะครับอีกท่านหนึ่งครับดร.จอชัวพาสผู้บริหารหนุ่มใหญ่จากค่าย SCG ที่ในแวดวงธุรกิจรู้จักกันดีนะครับว่า SCG นั้นเล็กๆไม่ใหญ่ๆลุยนะฮะนั่นเป็นสโลแกนของเขานะครับดร.จอชัวพาสได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Adventures ภายใต้กลยุทธ์การรุกเข้าไปสู่ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆในการนำพาธุรกิจแรกรุ่นหรือว่าสตาร์ทอัพของไทยไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงทางธุรกิจ SCG จะเดินต่อไปอย่างไรและจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่เป็นตัวอย่างให้กับ SMEs ของเรานั้นได้ก้าวไปด้วยความมั่นใจได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงได้ฟังมุมมองของดร.พาสกันด้วยนะครับคุณทรงยศคันธมานนท์ครับขณะนี้แวดวงการให้บริการและการพัฒนาแอปพลิเคชันแก่องค์กรธุรกิจนั้นไม่มีใครไม่รู้จัก Ready Planet นะครับคุณทรงยศในฐานะที่เป็น CEO ของ Ready Planet เริ่มต้นจากการทำธุรกิจเล็กๆก้าวเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันได้อย่างชัดเจนครับนำพาให้ Ready Planet วิ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ววิ่งไปพร้อมกับธุรกิจไทยที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในโลกแห่งอนาคตที่ไม่มีใครรอใครนะครับคุณทรงยศจะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้มุมมองที่น่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราได้ติดตามกันแน่ๆนะครับส่วนผู้ดำเนินรายการของเราในช่วงนี้นะครับก็เป็นผู้ที่เกาะติดเรื่องของ disruptive technologies มาตลอดนะครับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยแต่เรามาทำความเข้าใจความจำเป็นของหัวข้อนี้นะครับข่าวเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการนะครับผ่านวิดีโอ presentation ชุดนี้เชิญชมเลยครับในยุค Thailand 4.0 ที่เทคโนโลยีกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วมีโอกาสและความท้าทายเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่อาจมีทรัพยากรจำกัดในการรับมือกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งจากตัวโมเดลธุรกิจเองและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการ SME จะต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีเพื่อจับกระแสการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันรอบตัวและรักษาความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชำระเงินที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องการจ่ายเงินด้วยเงินสดกำลังจะกลายเป็นเรื่องในอดีตธุรกิจ SME ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อเตรียมรับมือกับธุรกิจไร้เงินสดและการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ๆการค้าขายแบบมีหน้าร้านได้กลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว e-commerce และ social commerce กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและเข้าถึงลูกค้าได้ลึกขึ้นและกว้างขึ้นธุรกิจ SME จะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่ตกกระแสการโฆษณาสื่อและการตลาดแบบเดิมๆเริ่มจะไม่ตอบโจทย์ธุรกิจสมัยใหม่เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์กำลังทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้แบบแม่นยำและมีประสิทธิภาพทำอย่างไรสินค้าและบริการจึงจะเรียกความสนใจจากลูกค้าได้มากที่สุดในต้นทุนที่ถูกที่สุดการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจ SME ด้วยกันและเครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และการระดมทุนแบบใหม่ๆมีรูปแบบและความสำคัญกับธุรกิจ SME อย่างไร
มาร่วมหาคำตอบกันว่าธุรกิจ SME ของไทยกำลังจะพบโอกาสและความท้าทายอย่างไรในการขับเคลื่อนธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านต่างๆและจะมีตัวช่วยอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจจับกระแสของการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสมคิดจิรานันตรัตน์คุณทรินทร์ธนิยวรรณดร.จอชัวพาสคุณทรงยศคันธมานนท์วิทยากรของเราในช่วงนี้นะครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยอีกรอบหนึ่งบนเวทีนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับเข้ามาสู่เซสชันแรกนะหลังอาหารกลางวันนะครับวันนี้เราจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับไม่ให้ทุกท่านรู้สึกง่วงไปด้วยนะครับอาหารหลังอาหารกลางวันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจบริการนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับอย่างที่เทคโนโลยีทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้ panel ofexpert เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการในหลายๆด้านนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับอยากให้แต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวเองแล้วก็องค์กรสั้นๆนะครับว่าเอ๊ะหลายๆท่านอาจจะรู้จักธนาคารกสิกรไทยดีอยู่แล้วแต่ว่า KBG นี่คืออะไรครับแล้วทำอะไรครับผมมาจาก KBTG นะครับย่อมาจากกสิกร Business Technology Group ก็คือมาดูแลเทคโนโลยีของธนาคารทั้งหมดความจริงพูดถึงคำว่าดูแลเทคโนโลยีก็มีหลายๆธนาคารก็เคยแยกกลุ่มออกมาทำเรื่องของเทคโนโลยีแต่วัตถุประสงค์การแยกของ KPTG เนี่ยแตกต่างจากองค์กรที่เคยแยกมาทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้แยกเพื่อจะมาจัดการเรื่องของเงินเดือนที่แตกต่างหรือว่าการความสามารถในการรับผลแต่ว่าเราแยกขึ้นออกมาเพราะว่าเราต้องการสร้างคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างคนที่จะคิดแล้วก็จินตนาการผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการสำหรับอนาคตแล้วก็รองรับ culture ใหม่ๆให้เป็น culture ของบริษัทเทคโนโลยีและมีความสามารถในการรับคนไม่เฉพาะคนเก่งๆในเมืองไทยแต่มีความสามารถในการรับคนจากต่างประเทศที่เก่งๆด้วยครับคือพูดง่ายๆคือต้องการให้ KPTG นี้เป็น disrupt bank กสิกรเลยนะฮะช่วยมากกว่าช่วยมากกว่านะครับขออนุญาตไปท่านต่อไปนะครับคุณทรินนะครับทุกคนคงรู้จัก Lazada อยู่แล้วนะครับแต่อยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่า Lazada เนี่ยเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ SME ยังไงบ้างด้วยครับครับก็ผมทรินนะครับก็ที่ Lazada เองเนี่ยผมทำมาค่อนข้างหลายโรเลยค่อนข้างจะเห็นหลายๆอย่างแล้วตัวผมเองก็คือดูการตลาดทั้งหมดของประเทศไทยมาก่อนดูคอมเมอร์เชียลทั้งหมดประเทศไทยมาก่อนฉันได้คุยกับกลุ่ม SME พอสมควรแล้วล่าสุดก็คือดูโปรเจกต์รัฐบาล Thailand 4.0 ของ Alibaba และ Lazada ที่ทำกับรัฐบาลไทยนะครับสิ่งสำคัญที่ Lazada วันนี้ช่วยเหลือ SME ก็คือเราทำให้เขาไม่ต้องมีต้นทุนในการขายเหมือนสมัยก่อน SME ทุกคนสามารถส่งสินค้าตัวเองให้คนกว่า90ล้านวิสิตต่อเดือนที่เข้ามา Lazada ทุกเดือนเนี่ยได้เห็นสินค้าของเขาแล้วสามารถปรับราคาสามารถอัปโหลดสิ่งต่างๆได้ทุกวันทั้งวันเหมือนธุรกิจเขารัน24ชั่วโมง7วันซึ่งนี่คือสิ่งระบบที่เรามีให้รับสนับสนุน SME ของไทยเหมือนเป็นหน้าร้านออนไลน์ให้กับธุรกิจนะครับขออนุญาตไปถึงคุณจัชชัวนะครับก็ทุกคนรู้จัก SCG เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เคยมีคนรู้จักว่า Adventure นี่คืออะไรขออนุญาตช่วยเล่าโรแล้วก็เล่าตัวธุรกิจ Adventure นิดนึงจริงๆ Adventure นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของฝั่ง Digital Transformation นะครับคือผมก็ดู2โร Digital Transformation เนี่ยเรามองภาพว่าจะมี New Business Model Innovation ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ภาพที่มองเนี่ยก็จะเป็นภาพ 5-10 ปีจากปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เป็น new ที่ออกจาก core ของ SCG นะครับแต่ก็ต้องมาลิงก์กับ SCG ด้วยนะครับฝั่ง Adventures เนี่ยก็เป็นฝั่งที่เราจะมา connect กับข้างนอกนะครับเรามองว่าเป็นเรื่อง open innovation แล้วก็เราก็ connect กับฝั่ง Silicon Valley ฝั่ง Tel Aviv ฝั่ง China นะครับแล้วก็ฝั่งอาเซียนด้วยแล้วก็หลักๆ ก็คือเรามี3 vertical ครับก็คือ B2B Enterprise แล้วก็ Industrial ก็จะหาเรื่องที่ connect กับ SCG ได้หรือมีความเกี่ยวข้องเล็กน้อยเนี่ยเราก็สนใจแล้วก็จะลงทุนแล้วก็มาทำงานด้วยกันครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตคุณทรงยศนะครับขออนุญาตช่วยแนะนำบริษัท Ready Planet นิดนึงนะครับว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็จากบริษัท Ready Planet นะครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัลนะครับซึ่งก็เริ่มมาจากการเป็น SME มาก่อนนะฮะทำธุรกิจมาปีนี้ก็เข้าปีที่17นะครับคือหน้าที่หลักก็คือเหมือนกับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะธุรกิจ SME นะครับให้สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์สื่อดิจิทัลในการสร้างยอดขายแล้วก็เมนเทนฐานลูกค้านะครับก็บริการของบริษัทเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า Digital Presence นะครับก็คือเป็นเหมือนหน้าร้านหรือเป็นที่อยู่ออนไลน์สำหรับธุรกิจนะครับก็ประกอบไปด้วยเว็บไซต์ Mobile Application นะครับส่วนบริการที่2จะเป็นส่วนที่เรียกว่า Digital Advertising นะฮะคือเป็นการทำโฆษณาให้กับสินค้าและบริการของ SME นะครับให้เหมือนกับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเขาผ่านช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์อย่างเช่น Google แล้วก็ Facebook รวมทั้งSearch Engineอย่างในประเทศจีนชื่อว่าไปตู้นะครับส่วนที่3บริษัทก็ทำเกี่ยวกับเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME ในการที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ออนไลน์นะครับว่าจะเอาไปใช้ในธุรกิจของเขาได้ยังไงครับครับก็เป็นเหมือนตัวช่วยนะครับให้กับ SME ในการที่จะจับกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันนะครับก็ถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่ Slido นะครับที่อยู่ข้างหน้าท่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีโพลนะครับโพลข้อแรกคิดว่าน่าจะเปิดแล้วนะครับถ้าท่านใดเข้าไปก็ร่วมกันทำโพลกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยผลกันอีกสักครู่นะครับขออนุญาตเริ่มคำถามแรกนะครับให้กับทุกท่านถ้าเกิดท่านใดมีอยากจะเสริมอะไรก็เต็มที่เลยนะครับผมอยากจะถามว่าวันนี้นะครับในกลุ่มธุรกิจหรือว่าในธุรกิจที่แต่ละท่านดูแลอยู่เนี่ยนะครับเราเห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอะไรที่มันเปลี่ยนไปเยอะๆแล้วหลายๆท่านอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเร็วแต่ท่านรู้อยู่ในวงการอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามีอะไรอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันค่อนข้างไม่รู้จะเป็นความเสี่ยงหรือเป็นโอกาสเนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคือถ้ามองอย่างธุรกิจธนาคารเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งธุรกิจอื่นๆก็ตามผมคิดว่าหลายท่านก็คงจะตระหนักดีว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากๆเลยนะครับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้โมเดลทางด้านธุรกิจนี่เปลี่ยนไปและธุรกิจด้วยรูปแบบเดิมๆเนี่ยในบางธุรกิจมีผลกระทบถึงขั้นที่บอกว่าอยู่ไม่ได้นะครับอันที่สองเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเช่นเมื่อก่อนเขาอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีหรือว่าเขาเดินไปห้างไปซื้อของแต่ปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเขาอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ทางกระดาษหรือไม่ได้ดูทีวีเขาจะไปดู YouTube นะครับหรือไปดู Netflix เพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปอันที่3ก็คือการแข่งขันเราจะเห็นได้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการเงินไม่จำเป็นต้องมาจากธนาคารอาจจะมาจากบริษัทเทคโนโลยีก็ได้อาจจะมาจากบริษัทอีคอมเมิร์ซก็ได้อาจจะมาจากบริษัทรูปแบบอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นคู่แข่งขันเนี่ยมาจากทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่าเรื่องเทคโนโลยีผมคิดว่าเราก็คงจะต้องสร้างความสามารถที่เราจะต้องแข่งขันได้เก่งพออันที่สองก็คือดูเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจของเราว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจของเราในบริการของเรานั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะครับอันที่3ก็คือดูคู่แข่งขันว่าคู่แข่งขันในธุรกิจของเราหรือนอกธุรกิจของเราที่จะมาให้บริการในรูปแบบในธุรกิจของเรานั้นเนี่ยตื่นตัวหรือกระฉับกระเฉงหรือเคลื่อนตัวมาหรือยังนะครับผมเชื่อว่าอันที่1เทคโนโลยีเนี่ยมาเร็วแน่อันที่3ก็คือคู่แข่งเนี่ยมาเร็วแน่เราก็รอเพียงแต่ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในสิ่งที่เราทำอยู่ในบริการที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยเปลี่ยนหรือยังแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวธนาคารเองผมคิดเชื่อว่าทั้งธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศทุกแห่งหรือหลายๆแห่งเนี่ยเริ่มตื่นตัวมากก็มีเทคโนโลยีพฤติกรรมแล้วการแข่งขันนะครับขออนุญาตเติมประเด็นนิดนึงครับว่าในแง่ของการชำระเงินโดยเฉพาะเนี่ยนะครับคุณสมคิดมองเห็นเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วพร้อมเพย์มาแล้วนะครับเราเริ่มเห็นธนาคารหลายท่านเริ่มทำ QR code นะครับตอนนี้เราซีนในแง่ของการชำระเงินนี่มันจะเปลี่ยนไปยังไงคือพูดถึงการชำระเงินด้วยมือถือหรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้มือถือนั้นเนี่ย
ผมเชื่อว่าเริ่มเห็นเทรนด์และเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงมานานแล้วนะครับอย่างธนาคารกสิกรไทยเองเราเริ่มเขียนแอปบนมือถือที่อยู่บนสมาร์ทโฟนเนี่ยเมื่อปี2013เริ่มให้ใช้ผ่านมา4ปีเศษเนี่ยเรามีผู้ใช้อยู่บนโมบายแบงกิ้งเนี่ย7ล้านคนวันนี้7ล้านคนนะครับฉลอง7ล้านในเมื่อวานแล้วก็แอคทีฟ 80% นะครับในเวลาที่คนใช้เยอะๆโดยเฉพาะวันสิ้นเดือนหรือวันหวยออกเนี่ยวันหวยออกนี่ทรานแซคชั่นเพิ่มขึ้น 30% นะพอซื้อหวยนะผมไม่ทราบทำอะไรแต่ทุกวันหวยออกนี่ทรานแซคชั่นเพิ่มขึ้น 30% แสดงว่าการใช้งานของคนเนี่ยคุ้นเคยมากกับการใช้งานบนมือถือส่วนรูปแบบของ payment เนี่ยบ้านเราเพิ่งจะมาตื่นตัวนะครับว่าเอ๊ะหลายๆปาร์ตี้รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็เริ่มเข้ามาผลักดันเรื่องของการใช้ QR จริงๆไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เพียงแต่เรามาคุยกันให้เป็นมาตรฐานมาตรฐานใหม่ให้สามารถที่จะรับเงินจ่ายเงินข้ามธนาคารข้าม e-wallet กันได้นะครับแต่เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เพราะในเมืองจีนหรือในประเทศอื่นก็ทำกันมานานแล้วในเมืองจีนนี่แทบจะไม่มีเงินสดอยู่แล้วเพราะ QR จริงก็แค่เป็นบาร์โค้ดสองมิติบาร์โค้ดประเภทหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นของใหม่แต่ว่ามันเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะหาวิธีที่ทำให้ปลอดภัยได้ครับไปคุณทวินนะครับเรียนมองในแง่ของแนวโน้มเทคโนโลยีนี้เข้ามามีบทบาทยังไงบ้างครับในช่วงนี้ผมว่าเทคโนโลยีมีบทบาทค่อนข้างเยอะมากนะครับคือถ้าเรามองในแง่ของเอาแค่การขายของอีคอมเมิร์ซเนี่ยในแค่ใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนแล้วว่าอย่างที่พี่สมคิดได้พูดล่วงหน้าเนี่ยคือไอ้เรื่องคนใช้แอปหรือคนซื้อของผ่านแอปเนี่ยตอนผมเริ่มลาซาด้าใหม่ๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ 20-30% เองมั้งตอนนี้ผมว่า 70% อย่างน้อยซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือซื้อผ่านแอปฉะนั้น customer trend ทั่วที่มุ่งไปทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วโทรศัพท์มือถือนี้ถูกมากค่ายก็แข่งขันกันแทบจะเหมือนให้ฟรีใช่ไหมครับฉะนั้นนั่นคือในแง่ของเทคโนโลยีเปลี่ยนอีกอันนึงที่เปลี่ยนมากๆในปีที่ผ่านมานะผมคิดว่าอาจจะถ้าพูดจริงอาจจะประมาณ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเมื่อก่อนเทคโนโลยีสื่อออนไลน์จะเป็น Facebook จะเป็น Google Ads จะส่วนใหญ่ปีนี้มันจะเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซที่มาเยอะมากโดยที่ทางเราเองเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ต้นปีไอการไลฟ์โชว์ขายของหรือเทคโนโลยีที่สามารถทำได้จากโทรศัพท์มือถือทุกคนเนี่ยตอนนี้มีผลมากแล้วคิดว่าเป็น channel ที่ทำให้เกิด conversion เยอะที่สุดเพราะคนไทยวันนี้ใช้เวลากับ Net Idol หรือว่าinfluencer นี่อันนี้เป็นธุรกิจจริงๆนะครับไอ้ธุรกิจ influencer นี่เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากในเมืองไทยนะแค่เขาอาจจะไม่ได้จดทะเบียนมากกว่าซึ่งอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่คือว่าธุรกิจ influencer วันนี้ขอแค่คุณมีคนที่เชื่อมั่นกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงโอกาสที่คน10คนเข้ามาซื้อของนี่3คนไม่ใช่เรื่องยากนะฮะและไอ้เทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ใช่เหมือนเป็นการลง Facebook นะมันคือเทคโนโลยีที่การแค่ว่าอาจจะมี Facebook ไลฟ์เฉยๆซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่วันนี้ทำได้เกือบจะทุกที่ที่คุณทุกในเทคโนโลยีที่คุณมีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงๆคือ6-7เดือนที่ผ่านมาแล้วทางผมค่อนข้างเชื่อแล้วว่าปีหน้ามันต้องมามากกว่านี้แม่ฉะนั้นบริษัททั่วไป SME ทั่วไปที่ยังยึดติดกับการลง Facebook Post ลง Google Ads ลงอะไรที่เป็นเบสิกเราเรียกว่าไฮจีนเนี่ยถ้าปีหน้าคุณไม่เริ่มลงมาจับไอ้พวกไลฟ์พวกเนี้ยโอกาสที่คุณจะขายของได้ยากลำบากขึ้นน่ะมันค่อนข้างสูงมากนะครับฉะนั้นคือสิ่งที่อย่างน้อยๆทางเราเนี่ยเห็นชัดเจนมากว่าเทรนด์มาร์เก็ตติ้งมันหลุดมาทางนี้ค่อนข้างเยอะจริงไหมครับเขาบอกว่าอย่างในต่างประเทศในอีคอมเมิร์ซลักษณะอย่างเช่น Amazon ที่คนดูของแล้วก็แอดลงคาร์ทแล้วก็ไปจ่ายตังค์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอดีตไปแล้วตอนนี้คนมาดูในโซเชียลคอมเมิร์ซต้องมีคูดคุยกันต่อราคากันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เอาผมยกตัวอย่างของจีนนะวันนี้ผมว่าเพราะจีนเป็นคนเอเชียแล้วคนเอเชียชอบกิมมิคนะคนจีนจะมีอะไรลูกเล่นเยอะแยะตุ๊กตุนตุ๊กตาอะไรเนี่ยเยอะใช่ไหมครับแล้วของจีนนี่เหมือนเป็นโมเดลให้ประเทศไทยก็ได้ครั้งแรกที่ผมเห็นที่อาลีบาบาเขาทำเนี่ยเขาเปิดให้ผมดูเนี่ยมันเอาเชฟผัดหอยโชว์อันนี้คือมาผัดหอยโชว์มีกระทะแล้วเป็น SME เนี่ยแหละมาผัดหอยโชว์นะแล้วด้านข้างคือว่าคุณจะซื้อหอย1โหลคุณจะซื้อน้ำซอสหรือซื้ออะไรแล้วเนี่ยแล้วคนก็จะอินเตอร์แอคกับเขาคนเหมือนคุณสมมติคุณจะขายปูอย่างเงี้ยคุณจับปูแล้วคุณผัดปูให้คนๆเขาดูเลยอ่ะแล้วคุณก็ราดน้ำจิ้มแล้วบอกเนี่ยขายน้ำจิ้มขายปูด้วยคนเห็นดูมันก็โอกาสที่เขากดคลิกก็มากกว่าคุณเอารูปปูรูปนึงสดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทำให้รูปสวยอย่างเงี้ยโอกาสของคนในการซื้อมันค่อนข้างต่างกันและนี่คือสิ่งที่
ผมเห็นจากชีแล้วผมโอ้โหอันนี้เกิดแน่นอนแล้วเขากดซื้อไงนะครับกดซื้อเลยมันเพราะออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือเราต้องมองว่าออนไลน์มีออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกับออนไลน์ actually selling นะครับวันนี้ถ้าคุณไม่มี presence ออนไลน์หมายถึงว่าคุณไม่สามารถทำให้ลูกค้าจ่ายเงินซื้อของได้ออนไลน์ทันทีอย่าไปในมุมมองผมนั้นอย่าไปเสียเวลาลงเงินออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอยู่ลงไปเขาก็ซื้อไม่ได้อะคุณก็ไม่สามารถแทร็กได้เลยว่าไอ้ channel นี้ดีไม่ดีคนดูเป็นล้านแต่คนไม่มีคนซื้อคุณก็ไม่สามารถรู้ว่าคุณลงทุนถูกที่หรือเปล่าแต่การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มเหมือน Lazada เนี่ยมันปิดลูปตรงนี้ไงคือสมมติคุณลงทุนใน Facebook คุณเปิดวิดีโอคุณสามารถกดซื้อเลยแต่พอมันซื้อมันกดว่ามันยิงเข้ามาที่ Lazada ไปหน้าเพจคุณที่ขายของได้เลยมันเป็นการปิดการขายฉะนั้นคุณสามารถแทร็กได้หมดว่ามาร์เก็ตติ้งที่คุณโยนลงไปเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเกิดผลจริงหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ SME ในโลกวันนี้ผมคิดว่าต้องตระหนักไม่งั้นมันจะเป็นการโยนเงินลงไปโยนเงินออนไลน์มาร์เก็ตติ้งลงไปแต่ว่ามันไม่เกิดการปิดการขายเกิดขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดนะครับนั่นก็คือผสมเอาโซเชียลมีเดียกับอีคอมเมิร์ซไว้ด้วยกันนะครับงั้นขออนุญาตคุณจาชัวอยู่ในวงการเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะเลยนะครับวันนี้อยากให้มาเล่าให้เราฟังนะว่าเห็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่มันน่าจะมากระทบในแง่ของโมเดลธุรกิจเดิมๆของธุรกิจครับคือผมจะมองจากมุมสตาร์ทอัพแล้วกันนะครับคือมันก็ไม่ใช่ SME เป๊ะๆแต่ว่ามันก็ต่างกันนิดเดียวต่างกันตรง growth นะครับก็คือเรามองว่าสตาร์ทอัพทุกคนเนี่ยมันมี3 component นะครับ component แรกคือเข้าใจลูกค้าเราเรียกว่า jobs to be done หรือ design thinking อะไรก็ว่าไปนะครับอันที่2เนี่ยเป็น business modelแต่ว่าตัวที่3เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดเนี่ยคือเทคโนโลยีนะครับเรามองว่าเทคโนโลยีมันมาทำอะไรมันมาทำให้คนที่เป็นเจ้าเล็กๆเนี่ย SME ทั้งหลายเนี่ยสามารถมาสู้กับคนที่มี high asset ได้เมื่อก่อนมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันเปลี่ยนเรื่อง norm อะเยอะมากคือเดี๋ยวนี้ก็คือ Amazon อยู่ Skype หรือ Airbnb คือมันเปลี่ยน norm ของคนนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือเรื่องสปีดนะครับก็ตรงเนี้ยทำให้มาเกิดขึ้นถ้าผมจะยกตัวอย่างที่เมื่อกี้ถามนะครับคือฝั่ง SCG เราก็ค่อนข้าง broad นะครับเรา300กว่าบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่เราดูเนี่ยจะไปตั้งแต่ 3D printing ไปถึงโดรนไปถึงเซ็นเซอร์ IoT อะไรทั้งหลายนะครับคือตรงเนี้ยผมมองว่า impact มันเยอะนะครับยกตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วกันอันนึงก็คือโปรเจกต์ที่ผมไปทำมากับเกษตรกรไทยนะครับคือปัญหาของเกษตรกรเนี่ยที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยคือเรื่องการรดน้ำเรื่อง irrigation คนชอบคิดว่าน้ำไม่พอแต่จริงๆ equally important เนี่ยคือน้ำเยอะเกินไปนะครับคือเขาไม่ทราบว่าควรจะรดแค่ไหนถึงจะพอดีนะครับอันนี้เราก็ลองเอาเทคโนโลยีมาคอนเนคกับเขาแล้วก็ทำกันมาพักหนึ่งแล้วก็เอาเรื่องเซ็นเซอร์เนี่ยแหละครับเรื่อง IoT เนี่ยมาคอนเนคเราก็เอาเซ็นเซอร์ซึ่งมันถูกมากนะครับพูดถึงหลักพันคือถ้าเกิด1ไร่เนี่ยเราพูดถึง 3-4 พันบาทก็คือเจาะลงไปในดินแล้วมันก็จะวัดเรื่องความชื้นวัดเรื่อง pH วัดอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็เบสิคลี่มันก็จะบอกว่าณเวลาเนี้ยข้อมูลมันจะบอกมาว่าอยู่รดน้ำแล้วข้อมูล IoT มันเจ๋งตรงที่ว่าถ้าเราบอกว่าเป็นพืชสวนมันก็จะมีข้อมูลให้ต้องลดแค่ไหนถ้าเป็นข้อมูลแบบเป็นผักก็จะมีข้อมูลว่าต้องลดแค่ไหนไอ้อย่างเงี้ยครับก็คือวินวินตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับอีกอันนึงที่เราทำเนี่ยขอยกอีกอันก็คือเรามีการทำเกี่ยวกับเรื่องแพคเกจิ้งให้ SME นะครับแล้วก็มันทำอะไรเยอะแยะ behind the scene มันคือแพลตฟอร์มที่เราพยายามจะ build กันนะครับที่อยู่ในพอร์ตผมแต่ว่าอันนึงที่เป็นอินเทอร์เฟซตลอดเวลาก็คือเว็บไซต์นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้แค่ว่าคนมาไซต์เราแล้วมีคนใช้เยอะขึ้นหรือน้อยลงนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีจริงๆก็อาจจะเป็นพี่เขาทำเยอะด้วยนะครับก็คือน้องในทีมนี้ครับก็คือสามารถเอาเทคโนโลยีมาใช้ดื้อๆเลยแล้วก็บอกว่าถ้าดูฮีทแมปจะเห็นว่าคนสนใจตรงนี้คนไม่สนใจตรงนั้นถ้าคนเดินมาเรื่อยๆมีเจอร์นี่มาถึงตรงนี้ปุ๊บเราปรากฏว่าพอถึงฟีเจอร์แล้วออกหมายความว่าฟีเจอร์เราห่วยหรือถ้าเกิดมาถึงตรงเพย์เมนต์แล้วออกหมายความว่าราคาเรามันไม่เหมาะไหมตรงนี้ครับคือพอได้มาปุ๊บได้อินไซต์เลยแย่ไปหมดเลยแล้วก็ข้อมูลตอนหลังมันก็เป็นเรื่อง IoT เป็นเรื่อง analysis ทั้งหลายครับถ้าเกิดใช้ตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ช่วยหลังบ้านหน้าบ้านได้หมดเลยก็คือเทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมแล้วก็สามารถทำ
experiment ทำการทดลองแล้วก็จะเป็นโดรนแค่ว่าเราอยากจะดูว่าเรารดน้ำตรงนี้เป็นยังไงก็ดูสีของต้นไม้ก็ซื้อโดรนที่ติดแคมราซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นหลักแบบไม่กี่ร้อยเหรียญ นะครับขึ้นไปแล้วก็ดูซึ่งอันนี้ก็มีการ work กับเกษตรกรอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่อง efficiency ด้วยใช่ไหมว่าทำให้การเกษตรเนี่ยแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่อย่างโดรนเนี่ยผมได้ยินว่ามีอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ใช้โดรนในการส่งของกันด้วยใช่ไหมมันทำได้ครับแต่ว่ามันก็มีลิมิเตชันอื่นเยอะแยะประเทศไทยก็สายไฟนะครับครับคุณทรงยศไหมครับตอนนี้ในธุรกิจคุณทรงยศคุณเห็นเทคโนโลยีอะไรที่มันเปลี่ยนไปเร็วๆไหมเนื่องจากผมทำอาจจะทำมานานนะฮะ17ปีก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเป็นยุคนะฮะของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับคือผมเองจบมาทางด้านสายไอคอมพิวเตอร์สายไอทีเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆถูก brainstorm คือมีการเหมือนกับล้างสมองอยู่แล้วว่าไอทีมันจะเข้ามาเหมือนกับเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้มันเก่งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจำนวนมากนะฮะในแต่ละปีนะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันเร็วแล้วนะครับคือการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีมันจะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมามันเหมือนเรานั่งรถไฟห่อแล้วอยู่ในช่วงขากำลังขึ้นไปอยู่บนเนินเท่านั้นเองคือจากตรงนี้ไปมันเหมือนรถไฟเหาะตอนนี้มันพ้นเนินแล้วมันกำลังจะวิ่งด้วยความเร็วต่อไปแล้วอ๋อไม่ได้ลงมันจะเร็วกว่าเดิมมากเร็วนะครับใช่ตอนนี้มันจะเร็วกว่าเดิมมากเลยเพราะว่างั้นการปรับตัวเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการที่ SME จะอยู่รอดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเคยเหมือนกับมองให้เห็นว่าสมัยที่เราทำธุรกิจนะครับในยุคสมุดหน้าเหลืองเราก็โอเคไปหาลูกค้าผ่านสื่อแบบเดิมใช่ไหมครับแล้วก็หลายธุรกิจเนี่ยคือเขาอยู่มาได้20ปี30ปีเพราะว่าเขามีแบริเออร์ในการที่ไม่ให้คู่แข่งของเขาเข้ามาแข่งขันกับเขาได้มันอาจจะมีโลเคชันอยู่ในจังหวัดนึงแล้วก็ไม่มีคู่แข่งเท่าไหร่ถ้าเกิดจะซื้อสินค้านี่ก็ต้องเดินทางไปไกลนะครับสินค้าที่เขาขายอาจจะมีความเฉพาะตัวทำให้ในบริเวณนั้นไม่มีคู่แข่งนะครับแต่ว่าโลกของออนไลน์โลกของดิจิตอลคือมันทลายกำแพงตรงนั้นอย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับมันทำให้ตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นเหมือนเป็นทะเลที่เป็นทะเลเปิดนะครับเรือลำเล็กลำใหญ่สามารถที่จะเข้ามาจับปลาได้เหมือนกันหมดนะครับงั้นทุกวันนี้ SME เนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นนักกีฬานะก็เหมือนเป็นนักกีฬาแห่งชาตินะครับที่ลงสนามก็มีชนะบ้างแพ้บ้างแต่ตอนนี้กำลังจะมีนักกีฬาโอลิมปิกสามารถเข้ามาแข่งกับพวกเราได้ในแมตช์ที่อยู่ในท้องถิ่นของเราดังนั้นการปรับตัวการสร้างความสามารถในการแข่งขันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าจำนวนมากพอผ่านออนไลน์เนี่ยขายใครก็ได้ละคือลูกค้าสมมติเขาอยู่ในทางภาคใต้จังหวัดเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดเขามีสินค้าดีๆสักอันหนึ่งเขาสามารถทำตลาดขายคนที่เชียงรายเชียงใหม่ที่อุดรได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีศักยภาพทำได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่ขายอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่ประเทศใกล้เคียงอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ที่อเมริกาก็สามารถยื่นมือยาวๆของเขาครับขายมายังผู้บริโภคชาวไทยได้ทุกวันนี้การสั่งสินค้าแบบ cross border นะครับถือว่าค่าขนส่งถูกมากมันมี incentive หลายอย่างที่ทำให้ผู้ขายจากประเทศจีนเนี่ยยอมที่จะส่งโดยคิดค่าใช้จ่ายต่ำมากนะครับดังนั้นทุกวันนี้เราไม่ได้แข่งเฉพาะท้องถิ่นนะฮะเราแข่งกับระดับประเทศแข่งกับระดับโลกนะฮะแล้วก็ถ้า SME เนี่ยคือไม่ปรับตัวไม่พยายามจะดูว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยน business model หรือว่าอาจจะต้องมีเหมือนกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะยากที่เขาจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ต่อไปได้ไม่ต้องสนใจเรื่องการเติบโตนะครับแค่ให้มันอยู่รอดต่อไปเนี่ยก็ถือว่ามีความท้าทายแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงนะฮะว่า SME ไทยก็ต้องแบบต่อสู้แล้วก็ต้องมีเหมือนกับตัวช่วยพอสมควรครับอยากให้คุณตรงนี้เล่าเรื่องพวกการโฆษณาเข้าใจว่าธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการโฆษณาพอสมควรมองเห็นแนวโน้มมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมั้ยครับว่าเดี๋ยวนี้มันซื้อยากซื้อตรงซื้อง่ายซื้อแล้วมีประโยชน์ยังไงมั้ยครับครับคือยุคนี้เป็นยุคมัลติแชนเนลครับก็คือว่าตลาดมันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เป็นกลุ่มๆนะฮะบางคนชอบช้อปปิ้งก็เข้า marketplace ที่เป็นช้อปปิ้งอ่ะบางคนชอบโซเชียลมีเดียก็เข้าใช้ Facebook บางคนชอบคุยอยู่ในแอปแชทอย่าง LINE เนี่ยก็คุยอย่างเงี้ยดังนั้นธุรกิจเนี่ยต้องเปิดเหมือนกับโอกาสให้ตัวเองreach ไปยังทุกๆกลุ่มนะฮะให้เพิ่มฮะโอกาสในการขายของตัวเองมากที่สุดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเองเนี่ยแค่ทำเว็บไซต์ให้ SME 1 LINE เนี่ยไปติดอยู่ใน Google เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับก็คนจำนวนมากเวลาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปเสิร์ชใน Google ถูกไหมครับ
ซื้อคีย์เวิร์ดใช่ไหมใช่ซื้อคีย์เวิร์ดนะครับเขาเจอเว็บไซต์นี้ก็จบแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ไปเสิร์ชเนี่ยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เสิร์ชผ่านคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราไปดูสถิติของคนที่เข้าเว็บในปัจจุบันเนี่ยมากกว่า 70% นะจะเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็คนจำนวนมากนะครับคือเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโมบายโอนลี่คือเขาไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บ้านอีกแล้วโน้ตบุ๊กตัวเก่าที่เขาซื้อมา5ปีก็ไม่เคยเปิดอีกเลยทุกวันนี้ใช้มือถือ iPhone จอใหญ่แค่นี้ก็เพียงพอดูหนังฟังเพลงซื้อของทำทุกอย่างได้หมดดังนั้น SME จำนวนมากที่เคยทำอยู่ในแบบเว็บไซต์แบบเดิมนะฮะไม่รองรับผู้ซื้อบนมือถือเนี่ยเขาก็ยอดขายลดลงเขาก็จะอาจจะแบบถ้าไม่เรียนรู้นะครับก็รู้สึกว่าทำไมเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจริงๆคนอื่นเขาขายดีนะครับแต่ตัวเองอะลูกค้าลดลงเพราะว่าคือ visibility ของตัวเองอะมันต่ำลงโดยที่เขาไม่รู้คือเราจะต้องไปน็อกแบบบอกว่าเอ้ยคุณต้องรู้นะว่าตลาดมันมีการชิฟต์นะฮะตอนนี้คนมาใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะคนใช้ Facebook อะพูดง่ายๆคนใช้แอป LINE อย่างเงี้ยกันเยอะมันก็มีเทคนิคทำไงที่เขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายตรงนี้เมื่อก่อนนะถ้าย้อนไปสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยง่ายๆเลยนะครับแม่ค้าออนไลน์เนี่ยแค่เปิด Facebook Page นะเอาอะไรมาโพสต์เนี่ยขายเพื่อนรอบตัวก่อนแล้วให้เพื่อนแชร์ไปแค่นี้ก็รวยแล้วนะครับบางคนก็พอใจกับรายได้แค่นั้นนะครับแต่พอผ่านไป Facebook มีคนมาเปิดเพจขายของจำนวนมากมันก็มีเหมือนกับบางครั้งก็ดูมีประโยชน์บางครั้งก็เป็นขยะใช่มั้ยครับ Facebook ก็มีการปรับเค้าเรียกว่าอัลกอริทึมนะฮะใน Facebook ว่าถ้าใครขายของนะอย่าให้คนเห็นเยอะเลยเพราะว่ามันไปรบกวนเหมือนกับเป็นสแปมอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้เวลาเราโพสอะไรเข้าไปใน Facebook ถ้าเมื่อไหร่เป็นการขายของนะฮะ risk ไปถึงกลุ่มเป้าหมายมันจะต่ำพูดง่ายๆสมมติว่ามีคน 1,000 คนเห็นอยู่ในแฟนเพจเราเนี่ยเราโพสไปอาจจะเห็นประมาณแค่10ถึง100คนเท่านั้นเองอาจจะ10คนเท่านั้นเองแสดงว่าการค้าขายแบบเดิมมันทำไม่ได้ก็ต้องมาทำว่าจะทำโฆษณายังไงใน Facebook เราจะซื้อโฆษณายังไงให้ Facebook ให้มันได้ผลนะฮะการโฆษณาออนไลน์ผมอาจจะตัดตอนเร็วๆก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คนทำซื้อคีย์เวิร์ดใน Google นะครับทำไงให้คนเสิร์ชประมาณ500คีย์เวิร์ดแล้วมาเจอเราเข้าหน้าเว็บไซต์เราบนมือถือลงโฆษณาใน Facebook ทำไงให้คนเห็นแล้วก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาไลน์แอดไลน์เข้ามาเมื่อก่อนใช้คนทำแต่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีการโฆษณาของทั้งค่ายใหญ่ๆเนี่ยเขาเริ่มใช้หุ่นยนต์ทำแล้วนะครับคือ engine น่ะในการทำโฆษณาเขาจะให้เราบอกว่าลูกค้าที่เราชอบคือคนแบบไหนเราคงลงโฆษณาใน Facebook ปุ๊บมีใครสักคนเนี่ยมาคุยกับเราแล้วสายสุดแล้วเขาซื้อของซื้อเงินซื้อสินค้ากับเราเราจะเอาตรงนี้มันเป็นสัญญาณอะฮะเป็นสัญญาณไปแจ้ง Facebook บอกว่าเราชอบลูกค้าแนวนี้ช่วยไปหาแบบนี้มาให้หน่อยได้ไหมFacebook มันก็จะมีเหมือนกับระบบปัญญาประดิษฐ์ของเขาครับก็จะพยายามไปสแกนหาผู้บริโภคใน Facebook ว่าที่มีลักษณะเหมือนพฤติกรรมที่เป็นลูกค้าของเรานะฮะ บน Google ก็เหมือนกันนะฮะทุกวันนี้เวลาเราจะซื้อโฆษณาใน Google เนี่ยเราถ้าคนที่เก่งๆนะครับจะใช้หุ่นยนต์บิดให้เหมือนกับAI หรือว่าตัวแมชชีนของ Google นะในการประมูลการซื้อคีย์เวิร์ดนะคล้ายๆเล่นหุ้นเนี่ยบริษัทจำนวนมากในต่างประเทศเริ่มทดลองเอาคนมาลองเอาเครื่องเอาแมชชีนมาซื้อหุ้นเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับงั้นเทคโนโลยีตรงนี้ยังค่อนข้างใหม่คนที่รู้ก็เหมือนกับว่าเรามีปืนคนอื่นมีดาบแต่คนไม่รู้ก็ใช้ดาบฟันต่อไปอะไรเงี้ยงั้นมันมีระดับของ SME ที่รู้กับไม่รู้อ่ะแต่กลุ่มไม่รู้เนี่ยรู้ไม่ถึงเนี่ยมีเยอะมากครับครับโอ้ฟังดูว่ามีธุรกิจเองก็มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโพลคำถามแรกได้ไหมครับคำถามแรกเนี่ยผมถามว่าตอนนี้อย่างคนในห้องเนี้ยมีคนใช้พร้อมเพย์กันหรือยังนะฮะนี่คือคำตอบนะครับถ้าเกิดขึ้นมาดูนะครับตอนนี้มีคนตอบมาอยู่70กว่าคนในห้องนี้นะครับก็มีคนเริ่มใช้แล้วเนี่ยประมาณ 50% นะครับอีกประมาณสัก 45% ก็ประมาณสักครึ่งนึงเลยนะบอกไม่กล้าใช้เพราะกังวลเรื่องไม่ข้อมูลส่วนตัวก็กังวลเรื่องความปลอดภัยนะฮะ 2% ไม่ทราบยกมือได้ไหมครับถามว่าพร้อมเพย์คืออะไรนะครับ อันนี้ถ้าถามคุณสมคิดเซอร์ไพรส์ไหมครับขนาดห้องนี้แค่ครึ่งเดียวใช้พร้อมเพย์ผมว่าเยอะนะเยอะแล้วใช่ไหมครับคือมันเพิ่งเริ่มออกมาใช้แล้วก็คนก็ยังมีความกังวลอยู่หลายเรื่องผมคิดว่าเกิน 50% เนี่ยถือว่าเยอะแต่ว่า development ตรงนี้จะเร็วเพราะว่าคนยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วการที่เราไปลงทะเบียนพร้อมเพย์เนี่ยปลอดภัยกว่าไม่ได้ลงนะ
ช่ไหมเพราะคุณไปจองที่ไปแล้วว่าเบอร์โทรศัพท์คุณหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนคุณเนี่ยผูกกับบัญชีคุณนายคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้เพราะจริงๆพร้อมเพย์คือพร้อมรับใช่ครับจริงๆในอนาคตมันพร้อมรับพร้อมจ่ายยังไงก็แล้วแต่ว่าคุณจองไว้แล้วว่าเป็นของคุณแต่ถ้าคุณยังไม่ได้จองมันก็เปิดช่องว่าเอ้ยคนอื่นเขาอาจจะไปจองแทนคุณได้นะอาจจะปลอมตัวเป็นคุณได้นะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ลงทะเบียนไว้ก่อนปลอดภัยกว่าแล้วก็เรื่องข้อมูลส่วนตัวไม่ต้องกังวลใช่ไหมฮะข้อมูลส่วนตัวก็เท่ากับที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี่ครับก็คือความปลอดภัยก็เท่ากับที่เราใช้ข้อมูลกับธนาคารในปัจจุบันธนาคารก็เก็บไว้อยู่ที่ธนาคารก็ปลอดภัยนะครับธนาคารก็รักษาความลับลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะเอาไปถ้าเกิดมีคดีมีอะไรปัจจุบันเขาก็สามารถที่จะร้องขอได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีคดีเขาก็ไม่เอาไปครับครับนะฮะแล้วทีนี้ผมเลยอยากจะลองมาถามคำถามต่อมานะครับว่าเราเห็นเทรนด์ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยมองว่ามันเป็นโอกาสหรือมันเป็นความเสี่ยงให้กับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเอสไลด์ได้ไหมได้ครับระหว่างรอสไลด์ขอพูดไปก่อนนะครับคือผมคิดว่ามองได้ทั้งสองทางนะครับก็คือจะมองด้านดีหรือจะมองด้านที่เป็นอุปสรรคนะครับในด้านดีเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่ KPTG ทำเนี่ยมันมีอินโนเวชันหรือวิธีคิดใหม่ๆยังไงบ้างนะครับรวมทั้งเรื่องของอีคอมเมิร์ซรวมทั้งเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็คนที่ไม่ปรับตัวนะครับอย่างที่หลายๆท่านพูดก็จะอยู่ยากขึ้นนะครับเพราะว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วนะครับถ้าเราไม่ปรับตัวคู่แข่งขันเข้ามาเนี่ยเราก็จะอยู่ยากขึ้นนะครับขออนุญาตไปเร็วๆนะครับอันนี้จะพูดถึงเทคโนโลยีเรื่องของ payment เรื่องของหลายๆเรื่องนะครับแต่ตัวที่สำคัญเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นพระเอกของเราตอนนี้ก็คือเรื่องของ machine learning นะครับก็คือ machine learning ก็คล้ายๆกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับเราเอา machine learning มาใช้ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กู้โดย machine คนคิดว่าจะให้ใครกู้หรือ machine commerce machine ไปคิดว่าใครควรจะเป็นผู้ซื้อนะครับปัจจุบันเราบอกว่าเออเราเข้าเว็บนะครับหรือเราเข้าไปที่ไหนก็ตามมันเป็นตลาดสินค้าหรือตลาดผู้ขายแต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยใน mobile banking อย่างเช่น mobile banking ของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีฐานผู้ใช้อยู่7ล้านคน7ล้านคนนี่กำลังซื้อ5แสนล้านบาทนี่คือตลาดผู้ซื้อBuyer Marketplace แล้วถ้าคุณสามารถ match นะครับสินค้าที่น่าสนใจไปให้กับผู้ซื้อได้เนี่ยโดยใช้ machine learning เพราะฉะนั้นสินค้าถึงตัวเขา 24/7 นะครับแล้วเราก็มีการทดลองเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนิดนึงนี่อันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Fintech นะครับก็คือเราทำ Mobile Banking สำหรับผู้พิการทางสายตาปีที่แล้วไปประกวดที่สิงคโปร์ได้รางวัลที่1มานะครับแล้วก็ในวันที่5ธันวาจะเริ่มออกมาใช้นะครับรอบแรกแต่รอบแรกนี่จะให้คนตาบอดใช้ก่อนนะครับนี่คือเทคโนโลยีคือทำยังไงนะครับเทคโนโลยีก็ใช้sensory หลายๆเรื่องไม่ว่าเรื่องของการสั่นเรื่องของเสียง okay. นะครับเรื่องของdirectional แล้วก็ non location หลายๆเรื่องที่จะบอกว่าเพราะคนตาบอดเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ปุ่มนี่ปุ่มอะไรแต่เขารู้ว่าที่เขาจับอยู่คือมือถือแต่เรากำลังจะบอกว่าเขากดตรงไหนก็ได้เลื่อนไปทางซ้ายแปลว่าอะไรเลื่อนไปทางขวาแปลว่าอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องกดเฉพาะจุดนะหรือว่ามีเสียงช่วยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเราจะทดลองใช้คนตาบอดประมาณ 2-300 คนในเดือนหน้านะครับอันนี้ก็ได้รางวัลมานะครับแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับทุกคนแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะให้เทคโนโลยีเข้าไปถึงทุกคนและจะออกแบบเทคโนโลยีเป็นปณิธานเลยนะครับจะออกแบบเทคโนโลยีให้ใช้ง่ายไปถึงทุกคนให้ได้นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะเรื่อง K Plus Shop ก็คือเรื่องของ payment นะครับผมคิดว่า payment ที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของ QR payment แต่การ payment ที่จ่ายที่ร้านค้าก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือ payment ที่จะไปช่วยบนโซเชียลมีเดียส่ง QR เข้าไปแต่ก่อนส่ง QR เนี่ยเราจะใช้ K Plus Shop ในการ generate order แล้วก็ส่งไปให้กับลูกค้าลูกค้ายิง QR เนี่ยมัน match กับ order เลยปัจจุบันคนขายของตามโซเชียลมีเดียเพนของเขาก็คือว่าเรื่องของการทำเรคคอนไซล์เซตเตอร์เมนต์แต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยก็คื
แมทช์ได้เลยแล้วเขาสามารถเห็นได้เลยว่าที่ส่งไปเนี่ยออเดอร์ไหนใครจ่ายออเดอร์ไหนใครไม่จ่ายอันนี้ผมคิดว่าช่วยได้เยอะเวลารับเงินแล้วไม่รู้ว่าเงินนี้มาจ่ายค่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสินค้าเราก็ราคาเท่ากันหมดทุกคนซื้อราคาเท่ากันหมดอันนี้ก็ช่วยลาซาด้าได้ด้วยนะครับวันนี้เราคอนเน็กธุรกิจกันบนเวทีอีกเรื่องนึงก็คือ Machine Commerce นะครับอันนี้เราทดลองอยู่เพราะว่ากำลังรอแบงค์ชาติอนุมัติอยู่เราเรียกโครงการพรวนฝันนะครับก็คือเราไปเริ่มกับเกษตรกรเอาสินค้ามาขายผู้ซื้อที่อยู่บนโมบายแบงกิ้งนะที่อยู่บน K Plus เราทดลองตั้งแต่ต้นปีนะครับขายดอกกุหลาบช่อดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์เขาสั่งล่วงหน้าแล้วบอกได้สั่งได้ว่าจะให้ส่งสินค้าวันที่13กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์หรือ15กุมภาพันธ์ให้ส่งไปที่ไหนและให้เขียนข้อความว่ายังไงถึงวันปุ๊บมันก็ไปส่งให้ด้วยข้อความที่เราบอกเอาไว้นะครับแล้วก็มีข้าวโพดแล้วไม่นานมาเนี้ยขายขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรม Mandarin Oriental นะครับซึ่งจริงๆราคาแพงนะเกือบ800บาทต่อกล่องเราก็คิดว่าจะไม่หมดก็เอามาแค่300กล่องแต่ทั้งหมดเนี่ยเราขายเฉพาะพนักงานพนักงานของ K-Bank ก็ยังออกข้างนอกไม่ได้หมดภายใน50นาทีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสั่งขายหนังสือและขอแบงก์ชาติว่าขอส่งให้ลูกค้าข้างนอกด้วยได้ไหมนะครับหนังสือของในหลวงนะครับขายดีกว่าเว็บของอมรินทร์อมรินทร์บอกขายดีกว่าเขา4เท่าเพราะเราส่งไปถึงตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอะไรก็ตามที่ไปถึงตัวและง่ายในการซื้อมันก็จะตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งทำกำลังจะออกวันเสาร์นี้นะครับก็คือ Personal Loan Machine Lending เสาร์นี้จะออกนะครับถ้าคุณกดเราส่งไปเนี่ยเราจะดูก่อนว่าใครที่สนใจโดยใช้ Machine Learning ไปดูถ้าสนใจและคุณกดสนใจนะครับแล้วคุณยอมรับเนี่ย3ขั้นใช้สเต็ปทั้งหมด3ขั้นตอนภายในเวลา1นาทีคุณได้เงินทันทีนะครับถ้าคุณยอมรับ1นาทีคุณได้เงินทันทีนะครับอันนี้ก็อยู่ใน learning 2ชั้นใช่มั้ย learning ก่อนว่าใครอยากจะใช้ learn ก่อนเราเรียนก่อนรอบนึงนะครับแล้วก็ส่งไปแล้วเขาก็ต้องไปดูคอนแทรคดูอะไรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็กดว่ายอมรับเงื่อนไขแต่เขากำหนดเงื่อนไขเองนะครับว่าเขาจะกู้เท่าไหร่ด้วยเทอมเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วกดปุ๊บถ้าเขายอมรับเงื่อนไขตามสัญญาเงินเข้าทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็เรียนรู้ด้วยนะครับลูกค้าก็เรียนรู้ไปด้วยส่วนเครดิต process ทำก่อนที่จะส่งไปก่อนแล้วไม่ต้องใช้คนเลยนะครับวงเงินก็เซตอัตโนมัติเงินก็เข้าบัญชีอัตโนมัติทุกอย่างอัตโนมัติหมดไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช้แมชชีนล้วนๆแล้วก็กระบวนการก็คือว่าพอส่งไปปุ๊บเราก็ให้แมชชีนเรียนรู้อีกรอบต่อไปมันก็จะแม่นขึ้นนะครับมันก็จะแม่นขึ้นทุกรอบหวังว่าอย่างนั้นอย่างนี้เทเลเซลนี่มีโอกาสตกงานเยอะเลยก็คงจะควบคู่กันไปก่อนนะครับก็คิดว่าถ้าเราพูดถึงดิจิทัลเคโนมีเนี่ยครับเราก็มอง3เรื่องก็คือ cashlessนะ paperless โดยใช้บล็อกเชนแต่วันนี้คงไม่มีเวลาพูดมากนะครับแล้วก็เรื่องของ Digital ID นะที่กำลังพยายามทำกันอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าจุดที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือเรื่องของการเอาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยแล้วก็อาจจะกลับรูปแบบของวิธีการคิดว่าแทนที่จะให้ลูกค้าไปที่ที่เราจะขายเราหาวิธีไปหาลูกค้าณที่ที่เขาอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงเลยใช่ไหมในวงการธนาคารว่าทุกคนก็กระโดดลงมาเล่นพร้อมๆกันความจริงผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแข่งขันกันเยอะนะครับผมคิดว่าเรื่อง innovation เนี่ยไม่น่าจะกลัวเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าสปีดกับการที่ทำให้ลูกค้าพอใจนะสะดวกตรงนี้สำคัญลูกค้าพอใจสะดวกแล้วก็ลูกค้าชอบและสปีดในการเสนอของใหม่ๆออกไปได้เร็วผมคิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการแข่งขันเพราะเราลูกค้าอยู่กับเราครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโพอันที่สองเลยนะครับเมื่อกี้ถามว่าใครใช้พร้อมเพย์บ้างนะครับทีนี้ลองมาถามกันต่อนะครับว่าเออแล้วช่วงนี้มีใครใช้การซื้อของออนไลน์บ้างนะครับซึ่งก็อาจจะเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าในห้องนี้ก็บอกว่าเกือบ 90% นะครับใช้แล้วนะไม่รู้ย้อนกับเมื่อกี้หรือเปล่านะแต่จริงๆอาจจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะจะไม่ได้จ่ายด้วยพร้อมเพย์แต่ว่า 90% เนี่ยใช้เป็นช่องทางหลักหรือไม่ก็ใช้ประกอบการซื้อของโดยทั่วไปแล้ว
นะคุณเรียนเซอร์ไพรส์ไหมครับผลแบบนี้ผมไม่เซอร์ไพรส์เลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเวลาไป power mall power buy อะไรเงี้ยก็จะถามเซลส์แบบเอ้ยอันนี้ราคาเท่าไหร่ที่ผมเอาตัวนี้นะมือสองไม่ใช่มือสองคือตัวโชว์เนี่ยเขาจะบอกราคาผมมาผมก็หยิบโทรศัพท์แล้วผมยื่นให้เขาดูให้ทำไมลาซาด้าราคาเท่านี้วะ นะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลยที่เลขออกมาขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นในกรุงเทพทุกคนนะครับแต่ในมุมมองของ payment ผมคิดว่าไอ้ตัว cashless เนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเมืองไทยวันนี้ถ้าจะดูของแพลตฟอร์ม Lazada วันนี้ลูกค้ากว่า 80% ยังจ่ายเงินสดอยู่อันนั้นคือcash on delivery ใช่เป็นสภาพความเป็นจริงที่แท้จริงที่ในประเทศไทยวันนี้ยิ่งเราออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นเนี่ยคนที่ถือเครดิตการ์ดน้อยมากเมื่อเทียบกับทางกรุงเทพถูกไหมครับแล้วตลาดแล้ววันนี้ออเดอร์ Lazada จริงเกินครึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่กรุงเทพประมาณ 30% ที่เหลือไปข้างนอกหมดใช่ไหมครับฉะนั้นพอเรามองภาพเนี่ยผมคิดว่าdevelopment ของ prompt pay ของอะไรพวกนี้ education ส่วนพวกนี้มันคือ convince คนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนใหญ่ถึงจะเกิดขึ้นขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับคือผมคิดว่าน่าดีใจนะที่เขาบอกว่า Lazada เนี่ยจ่ายด้วย cash 80% เพราะอันนั้นเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่จะ turn ตรงนี้เนี่ยK Plus Shop เนี่ยเพิ่งออกจาก sandbox มา3วันปรากฏว่าคนเนี่ยดาวน์โหลดแอป K Plus Shop เนี่ยวันละเป็นหมื่นนะวันละเป็นหมื่นเพื่อที่จะรับการซื้อขายเนี่ยผ่านโมบายเนี่ย3วันนี่ประมาณ 30,000 นะครับจะเห็นได้ว่าอกและทั่วประเทศเราเอาแมปมากางดูเนี่ยไอ้คนที่กดเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอาจจะกระจุกตัวที่เมืองใหญ่ๆงั้นผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นไปได้มากเลยว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเนี่ยผ่านโมบายมากขึ้นอาจจะไม่มีบัตรเครดิตแต่จ่ายด้วยโมบายได้ไปตัดบัญชีได้นะครับแล้วก็เราจะทำเรื่องของอาจจะร่วมมือกับ Lazada คุยกันอยู่เรื่องของการส่งของนะครับไปส่งของที่บ้านแล้วก็รับQR code นะครับรับจ่ายด้วย QR code เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องฟรอดคนไปเก็บเงินเนี่ยไม่ใช่เก็บเป็นเงินสดนะครับเก็บเป็นการจ่ายด้วยมือถือแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อมีใครจ่ายแล้วนะแล้วก็รู้ด้วยว่าไปส่งของแล้วอันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่ผมคิดเชื่อว่าเปลี่ยนแน่ครับแต่คุณธรินทร์มองว่าอันนี้เป็นโอกาสใช่ไหมครับดูในแง่ของเทรนด์ในแง่ของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นโอกาสให้กับธุรกิจนะสมีนะจะว่าเป็นโอกาสก็ได้ครับแต่ผมในมุมมองของผมที่ผมคิดว่าทุกสตาร์ทอัพวันนี้รวมถึงทุกแบงค์ทำอันนี้กันหมดทุกคนอยากทำวอลเล็ตทุกคนอยากลงมาจับเพย์เมนต์กันหมดทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตอนจบแล้วเนี่ยหลายๆเจ้าทั้งหมดจะเวิร์ครวมกันยังไงเพราะว่าอย่างมันไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นเหมือนโอเพนแพลตฟอร์มให้ทุกคนนะอย่างสมมติว่า SCB ก็จะทำของ SCB KBank ก็ของ KBank BBL ของ BBL True Wallet ก็ของ True Wallet ใช่ไหมครับยังมี Grab Pay ยังมีโอ้มันมีหลายเจ้าเดี๋ยวจะมี Lazada Hello Pay มันทุกคนเป็นของตัวเองหมดฉะนั้นผมคิดว่ามันค่อนข้างสำคัญที่จะมาดูว่าตอนจบอันนี้จะเวิร์คร่วมกันได้ยังไงแต่ผมว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงตัวนี้มากที่สุดเนี่ยคือต้องบอกว่าการทำของพวกนี้ไม่ใช่ทำคนเดียวเหมือนเลยดีใจที่ KBank ยังมีคุยกับเราเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดได้ต่อเมื่อเป็นอีโคซิสเต็มที่ทุกคนร่วมมือกันทำร่วมกันอย่างที่กรณีที่พี่สมคิดพูดเมื่อกี้อย่างเงี้ยก็ต้องไปคุยกับโลจิสติกคอมพานีด้วยว่าเออโลจิสติกคอมพานีอยู่มีระบบอยู่หลังบ้านในทำเรื่องพวกนี้ไหมใช่ไหมครับฉะนั้นมันต้องทุกคนทำร่วมกันหมดไอ้สิ่งที่มันเกิดที่ประเทศจีนเนี่ยมันเป็นค่อนข้างฟีโนเมนอลหน่อยที่ว่าอยู่ไปตลาดสดคนขายแครอทเนี่ยมันจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์อ่ะอันนั้นมันเป็นฟีโนเมนอลที่บอกว่ามันลงไปถึง SME แบบรากหญ้าจริงๆแล้วก็ไปซื้อร้านอาหารไปเซเว่นไปร้านอะไรของจีนไปฟู้ดคอร์ทมันก็จ่ายที่โทรศัพท์มันเหมือนเป็นการเอฟเฟอร์ที่อยู่ดีคนทุกอีโคซิสเต็มที่อยู่ล้อมระบบคอมเมอร์สเนี่ยมันทำพร้อมกันหมดเลยมันไม่ใช่มีหนึ่งปาร์ตี้พยายามผลักอะไรเงี้ยครับฉะนั้นผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยมันต้อง move ไปสู่ ecosystem collaboration มากๆแล้วเรื่องพวกนี้มันจะเกิดตามนิดเดียวคือผมคิดว่าเรื่อง collaboration เนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะที่คุณลินพูดตะกี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามเอาแบงค์มาคุยกันเนี่ยเพราะว่าต้องการสร้าง collaboration แล้วก็ QR ที่ออกไปเนี่ยเป็น QR ไทย standard แปลว่าสมมุติเรามีฐานลูกค้าอยู่7ล้านคนเนี่ยQR ของK Plus Shop ไม่ใช่รับเฉพาะ K Plus 7ล้านคนนะรับของ SCB Easy ก็ได้รับของ True Wallet ก็ได้รับของใครก็ได้สามารถที่จะจ่ายทะลุกันได้หมด
งั้นถ้ารวมฐานผู้ใช้หรือซอร์สออฟฟันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่7ล้านคนมันกว่า10ล้านคนแล้วปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าของเราเนี่ยจาก7ล้านน่าจะโตเป็น10ล้านนะครับ10ล้านนี่คือตัวเลขค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟผมเชื่อว่าทุกคนก็โตหมดนะครับปีหน้าผมคิดว่าคนที่มีกำลังซื้อแล้วก็สามารถจ่ายด้วยมือถือได้อาจจะถึง20ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เนี่ยภายใน 2-3 ปีเนี่ยน่าจะเกิดได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟคด้วยครับผมขอจะเสริมเรื่อง payment นะครับเพราะว่าผมเองประสบการณ์ค่อนข้างจะเจออยู่บ่อยๆนะครับคือเนื่องจากผมต้องให้บริการทางด้านเหมือนกับเว็บไซต์ให้กับ SME จำนวนเป็นหมื่นๆรายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราชำระเงินกันเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ท่านบอกครับว่าวิทยากรท่านนึงบอกว่าส่วนใหญ่จะใช้การโอนเงินนะฮะผ่านบัญชีธนาคารนะเราจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะครับแล้วก็โอนเงินเสร็จแล้วก็เพย์อินสลิปแล้วก็แฟกก็ส่งไลน์หรือว่าสมัยก่อนส่งแฟกนะฮะต้นทุนตรงนี้สูงมากเป็น inefficiency กันใช่ใช่คือมีประมาณสัก 20% มั้งฮะที่จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้วถามว่า SME ทำไมไม่อยากรับบัตรเครดิตหรือว่าเพราะว่ารับบัตรเครดิตนะฮะคือเวลาเราไปเปิดบัญชีบัตรเครดิตเราต้องโดนชาร์จประมาณ 3-4%ต่อ transaction โอ้โหแล้วบางธุรกิจนะครับ margin เขาก็บางมากเลยยังไม่ต้องทำอะไรเจอ payment ไป 4% ก็เรียบร้อยแล้วไม่เหลือ profit อะไรละเขาก็เลยไม่อยากจะรับบัตรเครดิตพอรับเงินสดก็ต้องไปโอนธนาคารถ่าย pay in slip แล้วก็มาเก็บจัดเก็บ filing อะไรก็มั่วไปหมดเลยผมสนับสนุนตัวพร้อมเพย์มากเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับปลดพันธนาการนะครับทำให้การรับเงินเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นมากแล้วมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าอันนี้ก็คือถ้าผมเป็นธนาคารเนี่ยผมไม่ชอบนะไอ้ตัวพร้อมเพย์เนี่ยถ้าทำคนเดียวนะไม่อยากทำอ่ะเพราะว่าอยู่ดีเราเสียรายได้มหาศาลจากการที่ไปโอนค่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่เนี่ยเป็นผลงานของคนกลางที่ทำได้ผมว่ามันดีมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ใครไม่ทำก็ตกขบวนงั้นทุกคนทำกันหมดเลยประมาณ3วันที่แล้วผมไปธนาคาร3แห่งเนื่องจากไปทำธุรกรรมอะไรบางอย่างต้องไปทั้ง3แห่งในวันเดียวกันเลยนะครับก็ธนาคารก็เป็นแบบมีที่จอดรถมีอาคารแบบประมาณ 2-3 ชั้นเลยนะครับแบบ traditional ฮะก็ไปโอ้ผมไม่ได้ไปแบงค์แบบนี้มานานแล้วก็รู้สึกแบบใจหายนะฮะไปตอนประมาณสัก 2-3 โมงอะฮะไม่มีคนเลยที่จอดรถเนี่ยเมื่อก่อนนี้ต้องไปแบบแย่งกันอะคือโอ้โหจอดได้ตามสะดวกเลยทั้ง3แบงค์เลยอะผมรู้สึกว่าอ้าวแล้วคนไปไหนอะคือผมไปทำธุรกรรมชั้น2ของแบงค์แห่งหนึ่งอ่ะมีผมคนเดียวเองลูกค้ารายอื่นไม่มีเมื่อก่อนต้องไปแย่งกันนะครับก่อนธนาคารจะปิดเนี่ยฮะงั้นทุกวันนี้ฮะทุกคนอย่างน้อยก็เข้าห้างแหละห้างเปิดตลอดนะฮะอย่างน้อยก็เข้าโมบายอ่ะโมบายแอปของธนาคารตอนนี้โอ้ใช้กันเยอะนะฮะแล้วก็ผมว่าตรงนี้เป็นทิศทางที่ดีทำให้ SME เนี่ยค้าขายได้ดีขึ้นเพราะว่าการรับเงินค่าโอนต่างๆไม่มีถ้าไม่ถึง 5,000 บาทนี่แทบจะฟรีซึ่งอันนี้ผมว่าบริษัทบัตรเครดิตก็หนาวฮะเพราะว่าคนก็จะใช้น้อยลงครับเห็นได้มีบริษัทบัตรเครดิตก็เริ่มจะมาเข้า QR code standard ด้วยคือพูดง่ายๆคือวันหลังเนี่ยเราสามารถทิ้งกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านได้เลยนะถือมือถือไปอย่างเดียวใช้บัตรเครดิตก็ได้โอนเงินจากบัญชีก็ได้ใช่ไหมแล้วไอ้เวลาอย่างเงี้ยปัญหาเนี่ยครับว่าไอ้ตัว reconcile issue เนี่ยแบงค์เข้ามาช่วยธุรกิจ SME ยังไงครับถ้าสมมติไม่ได้เข้าใน K Plus Shop นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่เข้า K Plus Shop จะทำยังไงเป็นสาเหตุที่ไปวางใน Lazada ได้คิดแทนคนอื่นแต่ว่าถ้าเข้า K Plus Shop ได้คงสายได้แน่นอนคุณจัชชัวมีอะไรเสริมไหมครับในประเด็นที่ว่าเรามองว่าตัวนี้มันเป็นโอกาสหรือมันเป็นในฝั่งนอนแบงค์แล้วกันนะครับถ้านอนแบงค์ผมได้โอเคก็ผมมองว่ามันเป็นก็เหมือนที่พี่พูดนะครับถ้าเกิดมีก็ถือว่าเป็นโอกาสถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นอุปสรรคก็ตรงๆเพราะผมมองว่าทุกธุรกิจนะครับมันก็มีหน้าบ้านหลังบ้านนะครับผมรู้สึกว่าฝั่งหลังบ้านที่เป็น operations เนี่ย SME หรือ startup ทุกคนเนี่ยทำค่อนข้างดีอยู่แล้วเขาจะต้องดีถึงจุดหนึ่งอ่ะถึงจะสามารถออกมาได้แต่ว่าฝั่งที่เป็นหน้าบ้านที่เป็น user experience เนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้คือ differentiation นะครับคือคนไม่ค่อยทำตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็จริงๆมัน matter เยอะนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีก็คล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดสังเกตจริงๆเนี่ยของคล้ายๆกันแต่พอ user experience มันไม่เหมือนกันนะแต่ละประเทศมันชนะไม่เหมือนกันเมื่อเช้าเหมือนมีคนคุยเรื่อง Uber ใช่ไหมครับแต่ Uber พอเข้าไปที่อิสราเอลก็ไม่เวิร์กก็ต้องเป็น Get ถ้าเกิดไปที่อเมริกาไปฝั่ง West ก็เป็น Lyft
ถ้าเกิดมาเข้าเมืองจีนมันก็ธุรกิจเดียวกันเป็นดีดี้ถ้าเกิดไปอินโดกลายเป็นโกเจ็คคือ user experience นะครับคือตัวที่คายนาดิฟเฟอเรนเชียตนี่นะครับแล้วก็แม้กระทั่งในประเทศอาจจะไม่เวิร์กเลยอย่างญี่ปุ่นอย่างเยอรมัน Uber ก็เจาะไม่เข้าเท่าไหร่ก็ใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝั่งที่ผมยกตัวอย่างแล้วกันผมชอบยกตัวอย่างนะครับก็ถ้าเกิดจะถามว่าเป็น opportunity เนี่ยอันนึงที่เราเพิ่งทำมาเหมือนกันก็คือว่าเราทำกับสตาร์ทอัพเจ้าหนึ่งนะครับมาทำ commercial deals กันแล้วก็เขาเนี่ยทำเรื่อง ingredient ของอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกผักพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ทำได้ดีมากทุกอย่างเขาดีหมดแต่ว่าเขาไม่สามารถจะ grow ได้เหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่มีฟลีทของตัวเองเขาไม่มีหลายๆอย่างที่เขา rely on นะครับแล้วก็พวก peak time ของ restaurant เนี่ยมันคือแบบ 9:00 น 10:00 นเช้าทุกคนแย่งกันใช่ไหมครับตรงเนี้ยพอเขามีเทคโนโลยีที่เราไป connect เขาให้เนี่ยครับเทคโนโลยี cold chain เทคโนโลยี logistics เนี่ยก็มาทำอะไรด้วยกัน3เดือนแล้วเราก็มานั่ง optimize นู่นนี่ให้เขาแล้วก็เขาไม่ต้องทำอะไรเลยแต่แค่มา connect กันเนี่ย by adding technology แค่เนี้ยครับแล้วพูดถึง3เดือนเนี่ยเขาโกขึ้น 5x ดื้อๆเลยเพราะว่ามันก็คือจากที่ไม่ใช้เทคโนโลยีมาใช้เนี่ย the growth rate เนี่ยเยอะนะครับอีกอันนึงที่ผมเป็น personal favorite ก็คือว่าหลายๆคนในนี้ถ้าทำ SME เนี่ยผมคิดว่าทำฮาร์ดแวร์กันเยอะนะครับฮาร์ดแวร์มีคอมโพเนนต์หนึ่งที่เป็นเรื่อง technical support ใช่ไหมครับ technical support เนี่ยเมื่อก่อนทำกันดื้อๆว่าถ้าเกิดมีใครเสียอะไรเสียเนี่ยมันก็ต้องส่งคนไปซ่อมนะครับแต่มันจะมีคลาสสิก problem ครับว่ามันจะมีคนเก่งๆใน SME เนี่ยที่เป็นคนซีเนียร์เนี่ยอยู่แค่คน2คนที่เหลือจะเป็นเด็กๆใช่ไหมครับถ้าเราส่งคนเก่งๆออกไปทำปุ๊บเนี่ยมันก็คือเราเอา resource ที่สำคัญออกไปเนี่ยถามว่าโอกาสหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ครับทำก็คือว่าเราใช้กล้อง VR นึกออกไหมครับที่ใส่เข้าไปจริงๆไม่ต้อง VR ก็ได้ถ้าจะเอาเบสิกก็คือแบบ FaceTime แม่งเลย FaceTime ก็คือ work แล้วใช่ไหมครับก็คือเราบอกว่าถ้าจะไปที่ไซต์ก็ให้คนที่เป็นจูเนียร์เนี่ยไปที่ไซต์แล้วก็ผ่านไอ้ข้อมูลนี้มาทาง VR หรือทาง FaceTime เนี่ยแล้วคนที่เป็นซีเนียร์เนี่ยก็นั่งอยู่ที่ Control Tower หรือที่ออฟฟิศเนี่ยแล้วก็บอกได้เลยว่าอ่ะตัดสีเขียวอย่าตัดสีแดงหรืออะไรจะว่าไปก็พอตอนหลังปุ๊บเนี่ยไอ้มันวินวินมากนะครับตอนจบก็คือว่าคนที่เป็นจูเนียร์เนี่ยก็คือ gain experience คนที่เป็นซีเนียร์ก็สามารถกระจายความรู้ได้นู่นนี่เพราะฉะนั้นคือตอนจบเนี่ยเทคโนโลยีผมว่ามันเป็นอะไรที่วินวินมากเลยแล้วถ้าเกิดเอามาใช้ดีๆเนี่ยก็สามารถก้าวกระโดดได้ครับ VR คือ virtual reality ใช่ครับแล้วก็มี AR ที่เป็น augmented reality คล้ายๆกันครับซึ่งนี้ก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่คุณหมอใช้ช่วยผ่าตัดอะไรไปนู่นเลยใช่ไหมครับแล้วคุณสมยศมีอะไรจะเสริมครับประเด็นวันนี้ก็ผมคิดว่าคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นทั้งภัยเป็นทั้งโอกาสจริงๆฮะเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่ SME บางคนล้มไปก็มี SME ใหม่แบบคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่คือบางคนก็จะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ขึ้นนะฮะแต่บางคนก็โอ้ขายดีขายดีดังนั้นก็ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเศรษฐกิจว่ามันจะไม่ดีแล้วมันจะไม่มีโอกาสมันอยู่ที่ว่าเออเราจะเหมือนกับใช้ประโยชน์จากช่องว่างต่างๆยังไงนะครับแล้วผมเชื่อว่าเทคโนโลยีที่เราพูดถึงกันเรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่องการเอา data มาวิเคราะห์เนี่ยคือเบื้องหลังการทำมันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเหมือนกับรู้วิธีใช้มันน่ะมันจะเป็นประโยชน์นะหลายคนตัวเนี้ยเราใช้ Facebook กันแหละนะครับคือท่านจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เวลาท่านมีอะไรในใจอยากจะสนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่นานฮะมันจะมีโฆษณาในสิ่งที่เราสนใจอ่ะมาปรากฏใน Facebook โดยบางทีเราก็จับทางไม่ได้เหมือนกันว่ามันรู้ได้ไงบางทีไปช้อป Lazada แป๊บเดียวมีแอดโผล่ใน Facebook โชว์คืออันนั้นก็คือแบบตรงไปตรงมาไปช้อปอะไรนะiPhone รุ่นใหม่เดี๋ยวก็มีตามมาแน่นอนทั้งแบบเคส iPhone accessory ที่ชาร์จแบบไร้สายอะไรเงี้ยตามมาอันนี้ค่อนข้างตรงไปแต่บางอย่างไม่ตรงไปตรงมาเลยนะครับมันสามารถเอาข้อมูลนะฮะมาวิเคราะห์แล้วก็หาความสัมพันธ์กันได้จนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือน Facebook มันรู้มากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่ท่านใช้ Facebook ฮะท่านดูวิดีโอแต่ละอันเราเบรกเวลาเราสไลด์ใช่ไหมฮะเราหยุดดูอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันเก็บ data พวกนี้ได้หมดนะครับวิดีโออันไหนที่เราโพสต์เข้าไปเดี๋ยวนี้นะครับคือปัญญาประดิษฐ์อ่ะมันก็สามารถรู้ได้ว่าวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรภาพถ่ายที่เราโพสต์ไปถ้าแบบเด็กๆก็คือมันจะแท็กหน้าเราได้จำว่าในภาพมี10คนใครบ้างแท็กให้เราเสร็จสรรพอันนั้นก็จะเป็นปัญญาประดิษฐ์เหมือนกันที่เป็น machine learning ที่มันเลิร์นหน้าเราในอดีตไว้ก่อน
ดังนั้นต่อไปเราโพสต์เซลฟี่ข้างหลังเราเป็นเสื้อผ้ายังไงเราใช้กระเป๋าสไตล์ไหนเราไปเที่ยวคอนโดแบบไหนเนี่ยพวกนั้นมันถูกวิเคราะห์เป็น data ได้หมดนะฮะงั้นต่อไปเรามีสินค้าบางอย่างเนี่ยเราสามารถใช้แพลตฟอร์มแบบนี้ในการระบุกลุ่มเป้าหมายคนที่สนใจสินค้าสไตล์เราได้นั้นในต่างประเทศตอนนี้ก็จะมีคนเหมือนกับสงสัยว่า Facebook เนี่ยเปิดไมโครโฟนดังปักฟังเราหรือเปล่าคือแค่แบบเขาบอกเลยว่าฉันไม่ได้ไปเสิร์ชอะไรใน Google เลยฉันไม่ได้ไปไลค์อะไรเลยแต่ทำไมรู้ได้ว่าฉันกำลังสนใจอันนี้ครับอย่างรุ่นน้องผมคนหนึ่งนะครับเขาไปเดินกับแม่ที่แมคโครนะครับแล้วก็ร้อยวันพันปีเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องเครื่องเทศเลยนะครับเขาไปเห็นเครื่องเทศขายอยู่ที่เชลที่แมคโครเขาคุยกับแม่แม่ก็จะมีเครื่องเทศอันนี้ที่มีพะโล้ขายไหมนั้นก็ลืมไปอีก3วันเขาเข้า Facebook โฆษณาเครื่องเทศอ่ะเขาบอกรับรองได้ไม่เคยไปเสิร์ชอะไรแต่โอเค Facebook ก็ออกมาปฏิเสธนะครับไม่ได้ดักฟังไมโครโฟนท่านลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูบางทีเราฝันอะไรตื่นเช้าโฆษณาก็มาด้วยแต่ Google นี่แอบอ่านอีเมลจริงๆอะไรฮะ Google เขาตอนนี้แอบอ่านอีเมลจริงเพราะผมสมมติไปจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยไม่ได้แอบเขาประกาศว่าเขาอ่านใช่ผมเคยคุยเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยอ่านนะครับเขาไม่เคยให้ใครมาอ่านไม่เคยให้คนอ่านแต่เขาใช้เครื่องอ่านสมมติส่งคอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบินมาในอีเมลเป็น Gmail ของเขาเนี่ยแล้วเราไปเปิด Map Application นะแล้วไปเปิดตรงสนามบินนั้นนะมันโชว์ว่าเราบินกลับกี่โมงใช่เลยใช่เลยแล้วก็อีเมลเนี่ยมันอ่านข้อความแทนเราเลยแล้วก็สามารถมีคำตอบสำเร็จรูปเป็นเทมเพลตให้เราเลือกได้เลยโอเคอนุมัติไม่อนุมัติเดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับชีวิตน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้มาลองคำถามสุดท้ายนะครับเราวันนี้เราคุยกันมาเรื่องเทรนด์เทคโนโลยีรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงแล้วงี้ SME ไทยควรจะทำยังไงดีครับหรือว่าควรจะปรับตัวยังไงให้พร้อมกับเจอกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นใจนะครับว่า SME เนี่ยรีสอร์ทน้อยแล้วก็อาจจะด้วยคนที่จะรู้เทคโนโลยีในบริษัท SME เนี่ยก็อาจจะไม่มีหรือรู้น้อยนะครับงั้นผมคิดว่าก็ต้องหาคนช่วยหาพาร์ทเนอร์หาอะไรช่วยธนาคารก็มีลูกค้าที่เป็น SME มีลูกค้าที่เป็นรีเทลนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่เราพยายามจะช่วยลูกค้าเราไม่เนี่ยมีคำถามว่าเอ๊ธนาคารพาณิชย์ควรจะมีบทบาทเป็นอีคอมเมิร์ซหรือเปล่าเราไม่อยากจะเป็นอีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเราอยากจะสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าถ้าเป็น SME ของเราหรือว่าอยู่ใน K Plus Shop ของเราอยากจะช่วยเขาเพิ่มยอดขายนะหรือว่าถ้าเขาเป็นลูกค้ารีเทลของเราอยากที่จะทำให้เขามีสิทธิพิเศษมากขึ้นหรือรู้อะไรดีๆมากขึ้นรู้สะดวกมากขึ้นงั้นผมคิดว่าหน้าที่เราคือทำให้ลูกค้าเราได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ SME เนี่ยถ้ามาอยู่ในอีกหน่อยเนี่ยเราจะเรียกว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสร้างเป็นแพลตฟอร์มถ้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยก็ต้องได้ประโยชน์จากการมาอยู่ในแพลตฟอร์มก็คือหมายว่ามีโอกาสในการขายดีขึ้นนะครับเพราะคุณสามารถ access ลูกค้าที่เป็นรีเทลได้หรือมีโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายเพราะการทำธุรกรรมหรือวิธีการต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีมันจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากเลยยกตัวอย่างสมมติเราบอกว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยทรานซัคชั่นคอสโมบายแบงกิ้งเนี่ยต่ำกว่าทรานซัคชั่นคอสที่สาขาเนี่ยเป็น100เท่านะครับคิดว่าไม่มีประเด็นเลยครับว่าเทคโนโลยีช่วยไม่ได้แต่ว่าจะหาใครมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องเทคโนโลยีหรือจะไปอยู่แพลตฟอร์มของใครที่จะได้ประโยชน์นะครับผมพี่อันนี้คงจะต้องมองมากขึ้นอันนี้มีคำถามนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยมองไงกับเรื่องธนาคารเริ่มปิดสาขาธนาคารญี่ปุ่นเพิ่งประกาศมาว่าจะต้องลดคนอาจจะถึง1ใน3อะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าว่าต่อไปพวกเทคโนโลยีมาทดแทนคนโดยเฉพาะในภาคโดยเฉพาะยิ่งในภาคการเงินผมคิดว่าคนก็ต้องมีงานทำนะแต่ว่าจะทำอะไรจะหมุนเวียนหน้าที่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยบทบาทของตัวเองจะสร้างคุณค่าตรงไหนได้ผมคิดว่าคงจะต้องบางคนเนี่ยจะต้องปรับบทบาทหน้าที่ของตัวเองยกตัวอย่างเมื่อก่อนตอนที่เราผลิตรถยนต์ใหม่ๆก็บอกโอ้ยเดี๋ยวคนตกงานนะครับเพราะว่าคนขับรถม้าไม่มีเดี๋ยวมาขับรถยนต์ทุกวันนี้คนก็จะปรับตัวไปเรื่อยๆตามสภาวะแล้วก็ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้ห่วงว่าคนตกงานแต่คิดว่าคงจะต้องปรับตัวครับตั้งแต่อัลฟาโกชนะผู้เล่นโกเนี่ยหลายคนเริ่มคิดแล้วนะว่าอย่างนี้ให้ลูกเรียนอะไรดีเพราะทนายความกับหมอเนี่ยอาจจะไม่รอดเหมือนกันเพราะเจอแมชชีนเลิร์นนิ่งมาแข่งนะครับแต่อันนึงที่วันนี้ยังรอดอยู่คือ StarCraft นะครับ
AI ยังชนะคนในเกม StarCraft ไม่ได้นะครับวันนี้อาจจะถ้าจะให้ลูกทำอะไรจะให้ไปเล่น StarCraft ดูนะครับท่านคุณกันเลยครับมองไงครับ SME ไทยควรปรับตัวยังไงครับผมคิดง่ายๆครับคือว่า SME บางรุ่นเนี่ยก็จะมองออนไลน์เพราะธุรกิจเป็น B2B ฉันก็จะไม่เข้าใจโลกออนไลน์ของ B2C เลยแล้วจะมี resistance มีการเหมือนอะไรคือออนไลน์นี่คือรุ่นพ่อนะพ่อแบบปัน 40-50 นะครับทีนี้มีรุ่นลูกที่อยาก break through รุ่นพ่อนิดนึงในมุมมองของผมก็คือว่าคุณต้องลองเพราะว่า channel ออนไลน์เนี่ยการขึ้นขายออนไลน์เนี่ยมันเป็น channel ที่ค่อนข้างชัดเจนมาไปละทีนี้มันขึ้นอีกว่ามันจะหมุนเร็วแค่ไหนใน 3-4 ปีข้างหน้าซึ่งผมคิดว่าในประเทศไทยมันจะเร็วมากๆนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมบอกว่าSME ที่เข้ามาในแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีทางเรื่อง2 อย่างถูกไหมคุณจะขายเอง brand.com ก็ได้หรือคุณจะมาขายบนแพลตฟอร์มขายเอง brand.com ผมบอกได้เลยว่าเป็นออปชันที่ยากมากๆเพราะคุณต้องมีเงินลงทุนมาร์เก็ตติ้งสูงมากในขณะที่ SME ต้องการความช่วยเหลือเยอะแพลตฟอร์ม marketplace เช่น Lazada อย่างเงี้ยมันมี tool ให้ทำเยอะแยะมากขณะเดียวกันเนี่ยแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่นิ่งเทคโนโลยีหรือว่าการทำงานร่วมกันแพลตฟอร์มไม่ใช่3ปีที่แล้วกับวันนี้นี่คนเรื่องเลยนะครับฉะนั้นการที่คุณตัดสินใจในการขึ้นแพลตฟอร์มช้าเนี่ย sophistication หรือว่าความยุ่งยากในการ work กับแพลตฟอร์มความละเอียดดีเทลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะโตตามไปด้วยไม่ใช่ว่าคุณมาจอยอีก3ปีข้างหน้าตอนที่ทุกคนเข้าจอยหมดแล้วแล้วคุณมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเข้าใจระบบไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มต้องรู้ระบบข้างในเขาเหมือนกันว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรฉะนั้นผมบอกว่าเซลเลอร์สมัยก่อนเนี่ยที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยมีเจ้าหนึ่งนะโอ้โหเก่งมากเดือนแรกขาย 7,000 บาทคือเขาคงคิดว่าคงไม่รอ 7,000 บาทตอนนี้เขาขายเสียวๆนี้ขายวันไป10ล้านนะวันเดียววันเดียวแต่ตอนนั้นเขาเริ่มเพราะเดือนละ 7,000 แต่เขาอยู่กับเรามา 2-3 ปีฉันก็เห็น evolution tool ทุกอย่างลองทุกอย่างลองหมดเพราะฉันบอกว่าไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนจริงๆถ้า SME ที่กำลังคิดว่าอยากขายของออนไลน์คุณต้องอยู่ในแพลตฟอร์มอะถ้าคุณไม่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือคุณมาอยู่ช้าการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มคุณจะตามเขาไม่ทันฉะนั้นแล้วการขึ้นขายแพลตฟอร์มวันนี้คอสต์ศูนย์เว้นขายได้ก็ค่อยมีค่าคอมเมอร์ซึ่งก็ต้องถูกกับโมเดิร์นเทรดมากมายฉะนั้นผมคิดว่าพ่อแม่คนไหนเป็น SME ลูกอยากลองก็ให้เขาลองไปเลยหรือผมคิดว่าอย่างน้อยต้องลองไปแล้วต้องเชื่อมันกันว่าเฮ้ยวันแรกมันไม่ใช่ว่ามันจะมาแทน business 20% จาก100ของเรานะมันเป็นโอเวอร์ไทม์แต่ว่าพอถึงจุดนึงที่มันเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่อยู่นี่คุณไม่ทันแล้วคุณไปเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทาง SME ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งแต่จะจอย Lazada หรือจะจอย K Plus Shop นี่ก็ต้องเลือกต้องจอยร่วมกัน ไม่สำหรับสมมุติผมคือมีกี่อันจอยให้หมด ผมไม่ได้บอกว่าขึ้นมาจอย Lazada คนเดียวแล้วจบนะคนขายคนไหนที่อยากจะมาผูก Market Distribution Channel เจ้าเดียวไม่มีในโลกแล้วไม่มีใครอยากทำด้วยถูกไหมครับแต่ผมในมุมมองผมว่ามีตั้งหลายแพลตฟอร์มให้ลองคุณลองหลายๆแพลตฟอร์มคุณก็จะรู้เองว่าแพลตฟอร์มไหนเนี่ยมันขายได้หรือมีเซอร์วิสแบบว่าเป็น K Plus Shop เลยเนี่ยถ้าเป็นผมจริงก็ลองให้หมดเลยก็คือว่าจะมี 3-4 ชื่อลองให้หมดแล้วสักวันคุณจะรู้เองแล้วมันไม่นานด้วยคุณใช้เวลาไม่นานจริงนั่นคือ 2-3 เดือนอย่างมากแต่มุมของผม 2-3 อาทิตย์คุณก็รู้แล้วว่าแพลตฟอร์มอันไหนเนี่ยเกิดขึ้นใช่มั้ยครับฉะนั้นคือลองเนี่ยคือลองให้มี capacity ได้ลองให้หมดนี่เป็นยุคของการลองนะครับคอสต้นทุน entry มันต่ำครับนี่มีคำถามจากข้างล่างถามว่าอาลีบาบาเข้ามาใน Lazada แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็มีบทบาทอย่างไรใน Lazada บ้างครับผมดีใจมากเลยนะตอนเข้ามาเพราะว่าฝรั่งเยอะไม่ใช่ อาลีบาบาเนี่ยคือเขาเหมือนเป็นโมเดลของคนเอเชียในการที่อีคอมเมิร์ซจะ develop ไปเป็นด้านไหนของประเทศจริงๆนะครับแล้วถ้าคุกคีเขาเนี่ยหลายอย่างที่เขาทำมันเป็นเรื่องแบบเหมือนคิดไม่ออกมันคิดได้ยังไงทีนี้เวลาอาลีบาบาเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราได้ประโยชน์มากๆเนี่ยก็คือเรื่องระบบนะฮะอย่างที่ผมพูดเรื่องจอยแพลตฟอร์มวันนี้กับจอยแพลตฟอร์มอีก3ปีข้างหน้าถ้าไม่จอยวันนี้แล้วไปจอยสักเดือนหน้าเนี่ยการทำงานกับแพลตฟอร์มมันจะยุ่งยากเพราะว่าแพลตฟอร์มของอาลีบาบามันซับซิสติเคทมากอ่ะคือคุณคิดภาพว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อน Lazada เองยังไม่ทำให้คนมานั่งจ่ายตังค์ว่าจะเอาแบนเนอร์นู้นแบนเนอร์นี้ใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มีแต่นั่นคือแบบเบสิกมากๆนะไม่ได้มีบิดดิ้งอะไรคิดภาพว่าเวลาที่คุณมีแพลตฟอร์มเหมือนอาลีบาบาที่คนเข้าวันนึงเป็น100ล้านคนหรือ Lazada วันนี้ที่คนเข้าวันนึงหลายล้านคนเนี่ยสักวันนึงคุณก็ต้องมาคิดว่าเอ๊ะแล้วคุณจะลงมาร์เก็ตติ้งใน Facebook หรือคุณจะลงมาร์เก็ตติ้งใน Lazada ล่ะแล้วการที่คุณมา Lazada ช้าเนี่ยระบบมันเริ่มมีบิดดิ้งแปลกๆเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อาลีบาบาสอนเราหมดเลยนะให้มีเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มมากขึ้นให้มีเทคโนโลยีให้กับเซลเลอร์
ซึ่งสามารถเข้ามาใช้ทูได้มากขึ้นให้มีเทคโนโลยีให้กับลูกค้าแบบว่าเปิดมาหน้านี้ลูกค้าคนนี้ธรรมดาดูแบบนี้ได้ดีลอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มาจากทางฝั่งนั้นทั้งนั้นใช่ครับฉะนั้นผมมองว่าการที่อาลีบาเข้ามาเนี่ยเราได้เรียนรู้โลกที่ควรจะเป็นบนออนไลน์แบบก้าวกระโดดอ่ะสิ่งที่เขาใช้เวลา10ปีเขาสอนเราภายใน3เดือนแล้วเขาก็ยกกล่องมาแล้วก็เสียบใช่ไหมครับฉะนั้นมันค่อนข้างดีครับขอบคุณครับขอบคุณจัชชัวร์ก็ของผมนะครับประสบการณ์ที่จริงผมก็อยู่อเมริกาฝั่งซิลิคอนแวลเลย์แล้วก็ฝั่งบอสตันมา15ปีนะครับก็ที่ผมมองเนี่ยผมมองว่า SME เนี่ย at the end นะครับไอ้คำว่า jobs to be done หรือ design thinking คือการเข้าใจลูกค้าเนี่ยสำคัญที่สุดลองมาคือ business model นะครับตัวเทคโนโลยีเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่ตามมาที่3เราอย่ามาปักที่เทคโนโลยีเอา business model มาก่อนเอา2อันนั้นก่อนแล้วก็ไอเดีย2อันถ้าเกิดผมจะมี advice ให้เพราะทำ new business มาตลอดนะก็ทำ tech มาตลอดแต่ผมมองว่า new business เนี่ยมี2เรื่องที่สำคัญกว่า tech เรื่องแรกก็คือเรื่องไอ้ job to be done design thinking นะครับคือเราต้องมองภาพนิดนึงว่าใครจะมา disrupt เราได้นะครับการจะมองภาพนั้นเนี่ยเราต้องไม่มองอะไรที่เป็นลีเนียนะครับถ้าอยากยกตัวอย่าง2อันง่ายๆก็ถ้าเกิดสมมุติบอกว่าดอกสว่านเนี่ยคู่แข่งของดอกสว่านคืออะไรคนชอบคิดว่าคือดอกสว่านยี่ห้ออื่นใช่มั้ยครับแต่ข้อจริงถ้าเกิดมามองเนี่ยดอกสว่านไปเจาะรูเสร็จมาต่อตะปูเสร็จแล้วมาแขวนรูปภาพคู่แข่งของดอกสว่านเนี่ยคือ 3M Sticky ก็ได้นะครับหรือคนชอบบอกว่าแอร์ไลน์อินดัสทรีเนี่ยคู่แข่งก็คือสายอื่นสายการบินอื่นแข่งเราแต่เอาข้อจริงๆคนที่ disrupt เขาเยอะสุดเนี่ยคือ Skype คือ FaceTime คือ Cisco so at the end นะครับผมมองว่า SME เนี่ยพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าแล้วก็แต่ว่าต้องเชิมเลืองมองนิดๆว่าอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีที่จะมา disrupt เราได้นะครับแล้วก็อีกอันที่สองที่ผมพูดก็คือว่าเราต้องใช้คอนเซปต์ของการทำ test and learn นะครับที่เมื่อเช้าก็มีวิทยากรพูดไปคนหนึ่งว่า at the end เนี่ยคือเราลองผิดลองถูกแหละนะครับแล้วถ้าเกิดเทคโนโลยีนี้ใช้แล้วไม่เวิร์กก็ช่างมันก็ลองอันอื่นไปเรื่อยๆแต่ว่าลูปของเราเนี่ยมันต้องเร็วแล้วลูปของเราคือ at the end of the loop เนี่ย you learn อะไรแล้วค่อย move on ผมคิดว่า2อันเนี้ย SME ต้องโฟกัสก่อนแล้วแค่ชำเลืองเทคโนโลยีครับคุณทรงยศมีอะไรเสริมประเด็นนี้ไหมครับครับก็สำหรับผมถ้าแบ่ง SME อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่กำลังเหมือนตั้งหลักกำลังจะหา business model กำลังจะหาสินค้ารูปแบบธุรกิจที่จะทำขึ้นมาให้ได้ฮะสำหรับคำแนะนำของกลุ่มนี้ผมคิดว่าอันดับแรกข้อหนึ่งคือต้องเรียนรู้ว่าเหมือนกับว่าปัจจุบันนะฮะเกี่ยวข้องกับการทำการตลาดนะฮะการทำธุรกิจมันมี business model มันมีการทำการตลาดอะไรบ้างเสร็จแล้วให้มองว่าการทำธุรกิจเหมือนเป็นการทดลองนะฮะเพราะว่าคือเราจะต้องมีการลองหลายๆฮะรูปแบบนะครับแล้วก็เพื่อดูว่าการทำแบบไหนแล้วมันได้ผลนะฮะอย่างเช่นสมมติอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะใช้ channel ในการขายเนี่ยเข้าถึงลูกค้าเราก็เปิดมันทุกอันเลยก็ได้แล้วเราดูว่าอันไหนคุ้มค่าที่เราจะทำนะครับถ้าเราพบรูปแบบของการที่ทำแล้วมันได้ผลเนี่ยให้เราขยายผลเพื่อให้เราเหมือนกับ scale ธุรกิจขึ้นไปได้ในระดับที่เราพอจะมีเหมือน cash flow ที่เป็นบวกหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปต่อได้อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่ง SME จำนวนมากฮะคือเขาคิดอะไรเขาไม่ค่อยทดลองมากคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้คิดว่าการจะทำหนึ่งอันให้สำเร็จเนี่ยเขาต้องทำ10โครงการนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะคิดมาเลยคิดนอนคิดแล้วก็ทำอันนั้นไปอย่างเต็มสุดกำลังเลยพอสุดกำลังเรียบร้อยก็เงินหมดก็ไม่มีกำลังไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับนี่คืออันที่หนึ่งกลุ่มอีกกลุ่มนึง SME ที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้กับธุรกิจอยู่เขาอาจจะไปเจอเหมือนตาน้ำอะไรสักอย่างแล้วเขากำลังทำเงินได้กลุ่มนี้น่ากลัวเป็นกลุ่มที่เหมือนกับจะแนะนำอะไรค่อนข้างจะยากเพราะใครๆเขาคิดว่าโอ้โหหักต้นทุนกำไรแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเขาใช้เยอะอ่ะคือการที่เขาจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยค่อนข้างจะยากมากคือเขาไม่รู้อะไรเนี่ยคนกลุ่มนี้น่ากลัวมากดังนั้นทำยังไงที่เราจะเหมือนกับให้เขารู้ว่าเขายังขาดนะว่าให้เขามองไกลนิดนึงอย่ามองสั้นๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นคือเราอยู่ในโลกที่เรามีผู้เล่นรายใหญ่จำนวนมากยกตัวอย่างนะครับลูกค้าผมเนี่ยลงโฆษณาใน Google เมื่อก่อนเขาลงโฆษณาใน Facebook ลงในแพลตฟอร์มอย่าง Lazada อะไรต่างๆเนี่ยใครจะรู้วันดีคืนดีเราเกิดไปผิดโพลิซีของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายหนึ่งด้วยเหตุอะไรก็ตามเขาปรับเปลี่ยนโพลิซีแล้วแอปของเราขึ้นไม่ได้เพจของเราทำต่อไม่ได้ธุรกิจเขา 100% หายเลยนะครับนะฮะจำนวนมากร้องไห้กันเลยเพราะว่าเพจที่มีคนตามประมาณแสนคนนี่ถูก disapprove ถูกปิดอ่ะ
แล้วจะทำยังไงจะไปสร้างเพจใหม่เพื่อขายของเนี่ยโอ้โหก็หมดแรงแล้วฮะก็ต้องแบบคือยังไม่ได้บริหารความเสี่ยงว่า เราอยู่ภายใต้โลกซึ่งเราควบคุมไม่ได้เราเลยต้องมีการลดความเสี่ยงโดยมีหลายชแนลมีหลายช่องทางในการที่ทำให้ธุรกิจเราอยู่รอดไปได้อันนี้ก็จะฝากไว้ครับครับแหมเสียดายนะวันนี้เวลาหมดนะครับแต่วันนี้เราได้คีย์เวิร์ดไปหลายคำเลยนะครับหนึ่งนั่นคือโมบายน่าจะเป็นเทรนด์นะฮะแล้วก็การอยู่ในอีโคซิสเต็มการไปจอยแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าถามว่าSME ควรทำอะไรเท่าที่ได้ยินก็ผมว่ามีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งคือคำว่า agilityใช่คือความสามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองไปกับสถานการณ์นะแล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันนะครับวันนี้ขอเสียงตบมือให้กับแพนเนลิสต์ของผมทุกคนนะวันนี้สนุกมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณดร.พิพัฒน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ดำเนินการในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญคุณชนินทร์ว่องกุศลกิจนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับขึ้นมอบของที่ระลึกครับท่านแรกนะครับคุณสมคิดจิรานันตรัตน์ครับรองประธานกสิกร Business Technology Group ครับคุณทรินทนิยวรรณ Executive Vice President Group Strategy and Government Relations Lazada Group ครับดร. Joshua Pass กรรมการผู้จัดการบริษัท Adventures จำกัดครับและคุณทรงยศคันธมานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Ready Planet ครับผู้ดำเนินรายการช่วงนี้ดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับคุณชนินทร์ว่องกุศลกิจครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ร่วมเข้าไปตั้งคำถามหรือเข้าไปทำโพลใน Slido นะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีโลโก้ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ขึ้นไปอยู่ในโซเชียลมีเดียของคุณนะครับ